ยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ผมกับท่านอาจารย์ดร.บวรสวงนะครับจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเรามากันเป็นทีมนะครับกับโปรเฟสเซอร์เมื่อเช้านี้ท่านโปรเฟสเซอร์ควอกจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ท่านโปรเฟสเซอร์เจอรี่นะครับจากแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ได้มีการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิ่งกันไปที่ไบเทคบางนากรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านอาจารย์ดร.เด่นพงษ์นะครับก็ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันก็ยินดีนะครับอาจารย์ผมกับท่านอาจารย์วรสวงก็มาที่ขอนแก่นอยู่บ่อยๆแล้วก็ชื่นชมของขอนแก่นโดยตลอดนะครับขอนแก่นมีคณาจารย์ที่เก่งนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยของเราเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีแล้วเรื่องของการใช้ IT การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนก็ไม่น้อยหน้าใครวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเรามาถูกเวทีหรือเปล่านะครับแต่ว่า อันนึงที่ผมเรียนท่านคณาจารย์ที่นั่งในวันนี้ทุกท่านนะครับว่าท่านอาจารย์วรสวงวันนี้เตรียมของเล่นเตรียมกิจกรรมมาให้อาจารย์เยอะมากนะครับเพราะว่าทำเวิร์กช็อปกันไปที่ไบเทคนะครับผู้เข้าร่วมในการทำเวิร์กช็อปของเราแฮปปี้มีความสุขมากแต่ว่าที่นี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนึงก็คือว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังตามไม่ทันนะครับถามว่าวันนี้เราลุกขึ้นมาตามเทคโนโลยีได้ไหมตอบเลยครับอาจารย์ไม่ได้หรอกครับเพราะเทคโนโลยีไปไกลเหลือเกินเทคโนโลยี enhanced learning เป็นตัวนึงที่อยากจะเรียนอาจารย์ว่าไม่ใช่ตัวสำคัญที่สุดโอ้ขอบคุณครับท่านพยายามให้ผมเป็น red hat team นะครับอาจารย์บังคับขืนใจกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่า professor ทั้งสองท่านชอบมากเลยครับท่านใส่ตลอดเลยอาจารย์จะเห็นนะครับ red hat team ทำงานแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์วรสวงเริ่มหรือยังฮะครับเทคโนโลยี enhanced learning ครับอาจารย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่เหมือนคอนเทนต์ที่อาจารย์มีในมือไม่เหมือนวิธีการสอนที่อาจารย์มีในมือไม่เหมือนวิธีการวัดและประเมินผลที่อาจารย์มีในมือนะครับแต่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดแต่กลับมีความสำคัญในปัจจุบันตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าที่สุดนะครับอาจารย์จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็นเทคโนโลยี enhanced teaching ก็ได้ไม่ผิดถ้าอาจารย์ยังมีความสุขกับการสอนในวิธีแบบเดิมกระบวนการแบบเดิมและลูกศิษย์ของอาจารย์ก็เรียนรู้แบบวิธีเดิมอย่างมีความสุขแต่ผมขออนุญาตเรียนอาจารย์ว่ามันคงไม่ใช่นะครับอย่างน้อยอาจารย์ก็จะเห็นว่าทำไมลูกศิษย์เราเป็นแบบนี้นะทำไมลูกศิษย์เราไม่ขยันเหมือนเมื่อก่อนนะทำไมลูกศิษย์เราเข้าไม่ค่อยถึงเขาเลยนะทำไงสมาธิสั้นจังเลยนะต่างๆนานาครับเพราะนั้นคือเขาคือ21st century student เขาคือ native student นะครับ digital native studentผู้เรียนที่เกิดมากับยุคดิจิตอลผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการเรียนรู้นะครับแล้วเราในฐานะอาจารย์ด้วยกันนะครับเราก็จะถูกท้าทายจากผู้เรียนของเราเราจะถูกเรียกร้องดิจิตอลเรียกร้องสื่อที่เป็นเทคโนโลยีจากผู้เรียนนะครับมันก็กลายเป็นเส้นคู่ขนานของเราไปโดยไม่รู้ตัวว่าเออเราสอนวิธีแบบเดิมเรามีความสุขกับการสอนแบบเดิมแต่ผู้เรียนเราของเราอาจจะไม่มีความสุขกับการเรียนกับวิธีสอนของเราก็ได้นะครับฉะนั้นเทคโนโลยี enhanced learning จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับอาจารย์ที่อาจารย์จะต้องปรับมาใช้จำเป็นครับอาจารย์ที่อาจารย์จะต้องพยายามเข้าให้ถึงลูกศิษย์ของเรานะครับแต่ว่าวันนี้เราผมกับท่านอาจารย์วรสวงก็จะมีสิ่งต่างๆมาให้อาจารย์ได้เลือกช็อปก็แล้วกันนะครับอาจารย์จะสอนแบบ active learningโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใช้แล้วอาจารย์จะมีความสุขถ้าใช้แล้วอาจารย์จะรู้ว่าอ๋อมันมีวิธีการแบบนี้ด้วยเหรออ๋อมันมีสิ่งที่มาทำให้ลูกศิษย์เราแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เราถามไปแล้วมีใครอะไรสงสัยในหัวข้อที่พูดไปบ้างในชั้นเรียนมันก็จะเงียบแต่เรามีอะไรให้ผู้เรียนได้ลองใช้ได้ลองเสนอความคิดเห็นได้ลองตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องใช้การพูดลองดูลองใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับจะประเมินผู้เรียนอย่างไรโดยใช้เครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับจะสร้างสื่อง่ายๆยังไง
รู้สึกว่าการบันทึกวิดีโอมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากมากไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีสตูดิโอไม่มีการเซตไฟเรามีเครื่องมือง่ายๆให้อาจารย์ครับอาจารย์มีโน้ตบุ๊ก1ตัวที่มีกล้องเว็บแคมผมเชื่อว่าอาจารย์มีทุกท่านนะครับท่านดร.วรสวงเตรียมเครื่องมือที่ฟรีอาจารย์ทำไม่เกิน5ขั้นตอนอาจารย์ได้วิดีโอเลคเชอร์ที่มีคุณภาพระดับ High Definition นะครับแชร์ไปตามสื่อต่างๆได้ทันทีแล้ววิดีโอนี้ยังสามารถที่จะรู้ด้วยว่าลูกศิษย์อาจารย์เปิดหรือเปล่าดูนานแค่ไหนแท็กกิ้งได้ด้วยนะครับนี่เป็นคอนเทนต์ง่ายๆครับกลายเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ง่ายๆที่อาจารย์สามารถที่จะทำได้ไม่ยากนะครับท่านอาจารย์บรสวงครับเริ่มจะหมดมุกแล้วครับอะไรนะครับพอเริ่มจะหมดมุกแล้วครับอ๋อครับครับตอนนี้ช่วยสวิชมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผมนิดนึงได้ไหมครับผมจะต้องขอบคุณมากครับเอาทำไมไม่มีอะไรเลยอ่ะออกมันผิดหน้าจอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลายเป็นเล่นตลกเดี๋ยวเราเอาหมวกก่อนครับ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 คือท่านอาจารย์กอกท่านชอบหมวกนี้มากพอใส่ปุ๊บผมก็รู้สึกว่ารู้สึกมีพลังเหมือนกับอาจารย์กอกก็เลยกลายเป็นชื่อแจกหมดเลยนะครับเราก็เลยกลายเป็นทีมหมวกแดงแล้วอาจารย์กอกท่านก็บอกว่าตอนเริ่มบรรยายท่านจะมาแอบดูถ้าอยู่ไม่ใส่ถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันไปยังไงไปแล้วนะครับโอเคงั้นถอดได้นะครับโอเคต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อนิรุธมากเลยนะครับที่กรุณาหยอดข้อมูลไว้นะครับต้องขออนุญาตเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยนะครับวันนี้ทางอาจารย์อนิรุธกับผมก็ได้เตรียมเว็บเป็นข้อมูลประกอบการบรรยายแล้วไม่มีสไลด์ให้นะครับขอโทษแต่เราให้เว็บนะครับแล้วก็ในเว็บนี้นะครับทุกท่านต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนว่าตอนนี้ข้อมูลที่แสดงผ่านโปรเจคเตอร์อันนี้ผิดสัดส่วนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเช่นท่านอาจารย์เด่นพงศ์ก็จะผอมกว่าตัวจริงใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าอัตราส่วนหน้าจอมันแตกต่างกันไปนิดนึงจริงๆพวกเราได้เตรียม QR code ไว้ให้สแกนแล้วแต่ว่า QR code ก็จะถูกบีบมานิดนึงดังนั้นถ้าทุกท่านจะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็สามารถไปที่นี่ได้ครับพิมพ์ในเบราว์เซอร์ของท่านอาจารย์นะครับ bit.ly ตัวเล็กหมดนะครับ/kku_iec2017ตัวเล็กหมดนะครับไม่มีช่องว่างไม่มี World Wide Web นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์เข้ามานะครับท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารลิงก์ต่างๆที่เราได้เตรียมมานำเสนอนะครับมีใครเข้าไม่ได้ยกมือเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูให้นะครับเดี๋ยวผมดูครับดูผ่านครับอาจารย์จะเข้าผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้นะครับเอาอุปกรณ์ที่ชอบมานะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่นานนะครับวันนี้ดังนั้นเราจะไม่มีการมานั่งบอกลิงก์กันนะครับผมจะบอกให้ท่านจิ้มตามที่ผมมีลิงก์ให้อยู่แล้วบนเว็บนี้นะครับเอาละครับเยี่ยมเลยครับหลายๆท่านเข้ามาได้แล้วนะครับท่านที่ยังเข้าไม่ได้ครับเก่งไม่กลัวกลัวช้าครับโอเคครับเข้าได้ไหมครับผมจะไม่ทำอะไรมากเลยจะไปยืนกดดันนะครับเข้าได้ไหมครับได้ไหมครับทางนี้ได้นะครับได้ไหมครับได้นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับโอ้ความหล่อน้อยสั่นเลยนะครับเว็บนี้นะครับก็อาจารย์อนุรุตกับผมจะไม่เอาลงเลยนะครับจะเก็บไว้เหมือนกับความรักที่เรามีให้กันมีไว้ยาวนานตราบนานเท่านานโอเคหลายๆท่านเข้ามาได้แล้วนะครับขอบพระคุณครับโอเคพอเรามีมือถือแล้วเราต่อเน็ตเข้าเว็บแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจก็คือ power bank มีไหมเพราะว่าเล่นไป3ชั่วโมงเดี๋ยวไฟอาจจะหมดนะครับไม่ใช่ท่านหมดไฟนะแต่ท่านไฟหมดนะครับท่านก็เตรียม power bank ไว้นะครับถ้าใครไม่มี power bank ไฟหมดจริงๆยกมือนะครับผมให้ยืมของผมก่อนวันนี้จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการเรียนรู้ของพวกเราได้โอเคครับหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วนะครับขอบพระคุณครับขออนุญาตแนะนำเว็บนี้นิดนึงนะครับเว็บนี้ชื่อว่า TEL Technology Enhanced Learning ครับผมถ้าใครใช้ PC หรือแท็บเล็ตจะมีเมนูย่อยอยู่ข้างบนนะครับ Home Team Theory Tail Arc Video Pics นะครับถ้าใครเข้าผ่านมือถือของท่านจะแตกต่างจากของผมไปนะครับถามว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าโหมดมือถือจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับด้วยอำนาจแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เว็บไซต์ที่ผมใช้อยู่นี้
ป็นนวัตกรรมพื้นฐานมากที่ทุกคนถ้าอยู่มขใช้ได้คือใช้ Google Site ถ้าท่านใดไม่ได้อยู่มขแต่อยู่มศรีปทุมก็ใช้ได้อยู่มศิลปากรก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้อยู่ใน3มนี้ลองดูนะครับถ้าท่านมี Gmail เป็นอีเมลของที่สถาบันท่านอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยสร้างเว็บไซต์ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอุปกรณ์ของผู้ดูได้เช่นอาจารย์อิสลาครับมีมือถือเวลาอาจารย์อิสลาเขาดูเว็บผมผ่านมือถือมันจะปรับตัวเองเข้ากับมือถืออาจารย์อิสลาอาจารย์อิสลาใช้แท็บเล็ตมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแท็บเล็ตเราไม่ต้องมีความรู้ด้านโคดดิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอปกติเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับท่านอาจารย์ครับแบบมือถือนะครับโอเคนี่คือแบบมือถือครับมันจะกลายเป็นหน้าจอแคบๆลงมาแล้วข้างบนไม่มีเมนูนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์จะดูไปด้านซ้ายข้างบนจะเห็นขีด3ขีดเหมือนกับบั้งของตำรวจทหารจิ้มที่บั้งนั้นไม่ใช่บั้งไฟพญานาคแต่มันคือบั้งที่เปลี่ยนไปยังหน้าอื่นๆที่เรามีไว้ให้ครับถ้าท่านอาจารย์ดูตรงนี้แล้วนะครับแล้วท่านอาจารย์จิ้มไปที่บั้ง3บั้งข้างซ้ายนะครับผมดูแล้วหลายๆท่านในห้องนี้ใช้มือถือก็จะเจอเมนูย่อยครับเมนูย่อยนะครับก็จะมีทีมมีเทียรี่มี TL มี Arc มีวิดีโอกับ Pix นะครับท่านอาจารย์ก็เพียงแค่ลองจิ้มไปดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอาจารย์จะชินครับโอเคท่านอาจารย์จะชินนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็ไปตามที่ต่างๆตอนที่ผมกับอาจารย์อนิรุทธ์ได้ทำเวิร์กช็อปนี้ได้เอาละครับท่านอาจารย์ครับตอนเช้านี้ฟังอาจารย์ก๊อกพูดท่านพูดสำเนียงภาษาอังกฤษเกาหลีนะครับอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ผมอยากจะขอเรียนเลยนะว่าอาจารย์ก๊อกเนี่ยท่านเป็นประธานระดับสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีมาก่อนนะครับชื่อว่าเคอริสท่านเคยเป็นประธานสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของเกาหลีมาก่อนชื่อว่า EBS Korea Educational Broadcasting System วันนี้ท่านมาทำบริษัทธุรกิจนะครับทำคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์ที่ท่านทำเนี่ยมันดีมากๆแล้วมันแอดวานซ์มากๆจนกระทั่งโรงเรียนทุกโรงเรียนของเกาหลีซื้อใช้ไม่ได้ให้ฟรีนะครับซื้อใช้มุมมองของท่านมันเป็นอะไรที่ล้ำมากๆวันนี้ท่านมาบรรยายให้เราฟังเนี่ยถือว่าสำหรับผมนะผมฟังกี่รอบผมก็รู้สึกมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากเลยทีนี้ถ้าอาจารย์ฟังแล้วคิดว่ามีบางอย่างประโยชน์อาจารย์ก๊อกท่านกรุณาให้สไลด์ท่านมาแล้วครับอาจารย์สามารถกดที่ลิงก์ Fourth Industrial Revolution อันนี้ได้เลยนะครับท่านอาจารย์ก็สามารถไปกดดูสไลด์อาจารย์ก๊อกเป็น PDF ในเวลาที่ชอบที่ชอบได้นะครับดูผ่านอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็คนต่อไปครับท่านอาจารย์เจอรี่ฮาเล่นะครับท่านทำเว็บเมอร์โลของท่านเขียนว่าเมอร์ลอตจะออกเสียงว่าเมอร์โลนะครับเว็บนี้สร้างมา10กว่าปีแล้วมีเนื้อหาการสอนขอพูดหยาบนิดนึงนะโคตรดีเยอะมากครับอาจารย์ขอโทษครับประมาณ 400,000 กว่าเนื้อหาเดี๋ยวนะผมใช้คำว่าเนื้อหานะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื้อหายกขอยกตัวอย่างอาจารย์อิสลาอีกอาจารย์อิสลาสอนฟิสิกส์ใช่ไหมครับอาจารย์อิสลาสอนฟิสิกส์ป่ะเทคโนอ๋อเทคโนนะครับไม่เป็นไรถือว่าสอนฟิสิกส์ก็แล้วกันอาจารย์เชื่อไหมว่ามีอาจารย์ของมหาลัยชั้นนำของโลกเช่น MIT นะครับทำวิชาทั้งวิชาของฟิสิกส์เวลาเราพูดถึงวิชาทั้งวิชามันต้องเริ่มจาก1คือซิลาบัสเอกสารประกอบการสอนภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะประมวลโครงสร้างรายวิชามีวัตถุประสงค์การสอนทุกสัปดาห์มีสื่อการสอนที่เป็นวิดีโอบ้างเป็นเว็บบ้างเป็นลิงก์บ้างหรือเป็นซอฟต์แวร์ซิมูเลชันของทุกสัปดาห์มีแบบทดสอบเก็บคะแนนของทุกสัปดาห์มีวิธีการวัดประเมินผลและตัวอย่างข้อสอบปลายภาคหมดอยู่บนเว็บเมอร์โลและทุกอย่างนี้อาจารย์เข้าไปสืบค้นบนเว็บเมอร์โลถ้าเจอของที่ใช่สิ่งที่มาดัดแปลงได้ทุกอย่างที่สืบค้นเจอบนเว็บเมอร์โลดูดมาเลยดาวน์โหลดมาปะชื่ออาจารย์ตัวใหญ่ๆเท่าฝาบ้านเข้าไปในสไลด์แรกดูแล้วเป็นเหมือนของอาจารย์แล้วข้างล่างตัวเล็กๆเขียนว่าต้นฉบับจากเจ้าของเขาขอแค่นั้นจริงๆนะครับอาจารย์นั่นคือสังคมของการรียูสที่อาจารย์เจอรี่พูดมาดังนั้นท่านอาจารย์ครับผมเอาลิงก์ที่ท่านอาจารย์เจอรี่พูดมาใส่ไว้ให้พวกเราแล้วอันแรกคือ merlo.org นะครับ
ผมก็เอาคอนเทนต์ผมไปใส่ไว้บนเว็บนี้ด้วยเป็น YouTube ผมใส่เข้าไปเยอะๆเขาให้รางวัลผมด้วยนะใส่ไป10กว่า YouTube เนี่ยเขาให้โล่ออนไลน์ผมด้วยในระดับเหมือนกับเหรียญทองแดงถ้าอาจารย์ใส่คอนเทนต์เข้าไปเรื่อยๆอาจารย์อิสราใส่คอนเทนต์เข้าไปเรื่อยๆเอาลิงก์ไปวางให้เขาเรื่อยๆอาจารย์อิสราเขาจะได้โล่เหมือนผมอัพขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์มีคลิปเฉาเยอะอาจารย์ก็จะได้เหรียญทองขึ้นมาแล้วยังไม่พออาจารย์อนิรุธมาเจอคลิปเฉาของอาจารย์อิสราอาจารย์อนิรุธติดดาวให้เยอะๆพวกเราเห็นคลิปของอาจารย์อิสราเราเข้าไปติดดาวให้ด้วยอาจารย์อิสราก็จะได้รับรางวัลพิเศษอีกเป็นขวัญใจมวลชนก็จะมีเลเวลไปแล้วยังไม่พอนะครับท่านอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอะไรนะครับอาจารย์พัฒพงศ์อาจารย์พัฒพงศ์เป็นนักวิชาการด้านนี้มาเขียนบทความรีวิวเนื้อหาของอาจารย์อิสราอย่างเป็นทางการบนระบบเมอร์โลคนที่มาเขียนรีวิวคือเอ็กซ์เพิร์ทมาช่วยกันรีวิวไปเรื่อยๆผลปรากฏว่าทุกคนพูดเหมือนกันเลยเอ็กซ์เพิร์ทก็บอกว่าเนื้อหาของอาจารย์อิสราดีพวกเราก็ชอบเนื้อหาของอาจารย์อิสราอาจารย์อิสราจะได้โล่พิเศษออนไลน์เสร็จแล้วเมอร์โลจะเชิญไปรับรางวัลที่แคลิฟอร์เนียมันเป็นอย่างนี้มาทุกปี10ปีแล้วนะครับอาจารย์ลองไปดูนะครับเว็บที่2คือ Skill Common ถ้าใครสอนวิชาที่เป็นเกี่ยวกับวิชาชีพไปดูเลยเขาทำวิดีโอทำเนื้อหาไว้ดีเยอะมากทุกอย่างใช้ได้ฟรีอันที่3ครับ Cool for Ed ใครเป็นนักศึกษาทุกคนอยากได้ Open Journal Open Textbook ฟรีหมดดาวน์โหลดได้จากเว็บนี้มีเป็นหมื่นลิงก์นะครับอันต่อไปไทยมูฟก็คือเว็บโครงการ e-learning แห่งชาติไทยที่มี150วิชาเรียนฟรีอาจารย์ไปลองเรียนได้ฟรีเขาจะไม่ถงไม่ถามความรู้ล่วงหน้าของเราไม่ถามเลยว่าเราจบอะไรมาก่อนเขาไม่สนใจตรงนั้นแล้วถ้าเราเรียนไม่จบเขาไม่ด่าเราสักคำเราไม่เข้าเรียนเขาก็ไม่บ่นแล้วถ้าเกิดอนาคตเขาเปิดอีกรอบเราไปเรียนเขาจะไม่กลับมาตำหนิโอ้ไอ้นี่เคยเรียนมา2รอบแล้วเขาไม่พูดและที่สำคัญคือฟรีดังนั้นท่านอาจารย์ครับไทยมูฟเป็นโครงการที่ดีมากในเฟสที่1นี้มี150วิชาเรียนฟรีจาก40กว่ามหาลัยทั่วประเทศรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันต่อไปครับเป็นมูฟของเกาหลีไปลองดูเทียบกันได้เขามีวิชาเรียนฟรีภาษาอังกฤษด้วยและสุดท้ายครับมูฟของประเทศญี่ปุ่นนะครับลองไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีวิชาภาษาอังกฤษด้วยทั้งหมดนี้ผมเสริมท่านอาจารย์ก๊อกอาจารย์เจอรี่ครับในโลกแห่งการใช้เทคโนโลยีมันมหัศจรรย์เราไม่ต้องมีเนื้อหาการสอนของเราเองเราไปยืมชาวบ้านมาชาวบ้านที่เขาประกาศว่าเนื้อหาการสอนของเขาเปิดให้เราใช้ได้ไม่ต้องขอก่อนเพียงแต่เวลาเราเอาไปใช้เราขอบคุณเขาไปเท่านั้นเขียนอ้างอิงถึงเขาเท่านั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนนักมายากลที่มีหมวกวิเศษเราหยิบอะไรเราก็หยิบออกมาได้หยิบงูไม่ใช่งูไม่มีนะครับหยิบอะไรออกมาก็ได้อยากให้อาจารย์เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นลิงก์ตรงนี้ที่มีไว้ให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับก็หวังว่าเราจะไปดูกันนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับทีนี้หน้าที่สองที่มีข้อมูลไว้ครับคือทีมวันนี้ก็จะมีผมนะครับผมชื่อเล่นชื่อช้างนะครับอาจารย์อนิรุธชื่อเล่นเขาชื่อดาหลิงนะครับสาวๆชอบเรียกอย่างนั้นใช่ไหมประมาณนั้นไม่รู้ชื่อเล่นอาจารย์ชื่อเล่นชื่อท่านอาจารย์โจ๊กนะครับท่านกับผมก็จะช่วยกันเสริมประสบการณ์ความรู้ของพวกเราให้กับท่านอาจารย์กันนะครับหลังจากหน้าเว็บทีมครับท่านอาจารย์ครับก็จะมีส่วนหน้าเบื่อนิดนึงคือส่วนของทฤษฎีครับท่านอาจารย์ครับปัจจุบันเราอยู่ในยุค Thailand 4.0 กันนะครับ Thailand 4.0 คืออะไรผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้รู้จัก Thailand 4.0 อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับผมก็มีวิดีโอของดร.ปัลลภีสาวขอนแก่นนะครับคุณเอิ้นดร.ปัลลภีพูดประมาณไม่กี่นาทีพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปัลลภีนะคะเราก็เข้าสู่ไปฟังคุณเอิ้นได้ว่า Thailand 4.0 คืออะไรแต่ผมสรุปมาให้แล้ว Thailand 4.0 ก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานทำน้อยให้ได้มากทำอะไรน้อยๆให้ได้ผลมากๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการทำบาปนะครับ
ทำบาปน้อยได้บาปมากอันนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเวลาที่เราสอนหนังสือเรามีกระบวนการทำอะไรที่เราเหนื่อยน้อยลงแต่เอาพุทของเราคือสอนแล้วเด็กรู้เรื่องแล้วเอาคำของเราคือเมื่อเขารู้เรื่องแล้วเขาไปใช้ต่อยอดกับชีวิตได้เนี่ยมันจะต้องมากขึ้นนะครับโดยที่ใช้เทคโนโลยีแล้วความคิดสร้างสรรค์เอามาซ่อมเสริมสร้างเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแต่ยังไงก็ตามท่านสุวิทย์เมสินทรีและก็ผู้อันมีความรู้หลายท่านก็จะโทษคนสอนอย่างพวกเราว่าสอนยังไงให้ประเทศมันมีแต่คนที่เรียนไม่รู้เรื่องออกมาซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เข้าใจมันมีสถิติหลายอย่างน่ากลัวบอกว่าคะแนนผู้สอบเราลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวดังนั้นอย่างนึงที่พอจะทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสอนดีอยู่แล้วลองเอาเทคโนโลยีมาเสริมซินะครับทีนี้วันนี้เราก็เลยเตรียมข้อมูลมาเสริมท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับในเว็บที่พวกเราเตรียมกันมานะครับขออนุญาตให้คำจำกัดความของ educator หรือผู้สอนที่1ครับ educator แบ่งได้5กลุ่มกลุ่มที่1เหมือนใครครับตรงนี้ท่านอาจารย์ครับฤาษีฤาษีส่วนใหญ่จะนั่งเทศระหว่างฤาษีเทศถ้าฤาษีเทศผิดคงไม่มีใครกล้าเถียงฤาษีแล้วก็ฤาษีปกติก็อาจจะไม่ได้ชวนคุยยกเว้นช่วงแจกของและช่วงที่คุยนะครับเขาบอกว่าผู้สอนยุคเก่ามักจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไม่มีแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันในเมืองไทยเราไม่มี educator version 1.0 ที่เป็นเสมือนดั่งฤาษีนะครับเขาเรียกว่า sage on stage นะครับเราจะข้ามไปยุค 2.0 ประมาณนี้เริ่มใช้ PowerPoint เริ่มใช้เทคโนโลยีเสริมนะครับนี่เด็กมีโน้ตบุ๊กเปิดไปด้วยเรียนไปด้วยเอาเทคโนโลยีมาเสริมแต่ตรงนี้ไม่ได้การันตีเลยว่าการเสริมจะเป็นแบบ interactive แบบ active มันอาจจะเป็น passive ก็ได้คืออาจารย์พูดไปอย่างเดียวเลยทุกคนฟังจิ้ม PowerPoint ตามอาจารย์เขาบอกว่าแบบนี้จริงๆในโลกนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะนะครับเราควรจะต้องหาโมเดลที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กไม่ได้เปิดเกมเด็กไม่ได้แชท Facebook หรือแชท LINE นะครับอันต่อไปคือ Education 3.0 เขาเรียกว่า Guide on Site อันนี้เขาบอกว่าผู้สอนเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทเป็น Facilitator เป็นคนคอยโค้ชหาอะไรมาแล้วให้ผู้เรียนเขาเรียนด้วยกันนะครับตรงนี้บางท่านอาจจะบอกว่าอ๋อใช้อยู่ใช้ Flip Classroom ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ยิ้มอย่างนี้ยิ้มหล่อมาก Flip Class อาจารย์ใช้ Flip Classroom อยู่ไหมครับไม่ได้ใช้ Flip Classroom คืออะไร Flip Classroom การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ไหนครับอาจารย์บ้านแปลว่าผู้สอนอย่างพวกเราต้องทำกันบ้านบางอย่างละเราไม่ได้กลับไปบ้านกับผู้เรียนใช่ไหมครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์นั่งข้างบนเนี่ยผมต้องเดินขึ้นมาถ้าผมหล่นลงไปนะผมจะจำไว้ไม่เป็นไรนะครับ Flip Classroom การสอนเกิดขึ้นที่บ้านเราต้องสร้างวิดีโอแทนตัวเราให้ลูกศิษย์เราไปดูที่บ้านเขาจะเลือกดูกี่โมงก็ได้ในเวลาที่เขาเลือกเขาจะดูจากอุปกรณ์อะไรก็ได้อาจจะเป็นแท็บเล็ตอาจจะเป็นมือถืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เสร็จแล้วเมื่อเขาเรียนรู้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะมีโมเดลของการให้เขาทำควิสออนไลน์ทำแบบทดสอบออนไลน์เพราะว่าเหมือนกันในห้องเรียนนะครับเราสอนเข้าไปปุ๊บเราถามเข้าใจไหมเข้าใจจริงหรือเปล่าลองทำควิสกับครูในห้องสิแต่เมื่อเขากลับไปบ้านเราก็ต้องมีควิสออนไลน์ให้เขาทำใช่ไหมครับเขาก็จะได้ยืนยันตัวตนได้ว่าเขารู้จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเขาเรียนรู้ทำควิสผ่านแล้วบางทีเนี่ยมันจะดีกว่ามากถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาหารือกันออนไลน์เราอาจจะมีคำถามปลายเปิดหรืออาจจะมีกลยุทธ์อะไรให้เขามาคุยกันออนไลน์ใช่ไหมครับตรงนี้เราอาจจะมีเว็บบอร์ดเหมือนกับพันทิปเลยออนไลน์ให้เขาคุยกันแต่เราคุมเกมได้ถ้าเขาทำอย่างนี้ได้เราก็จะพอจะรู้ว่า 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วด้วยวิดีโอของเราที่บ้าน 2.ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดยืนยันความรู้ที่เราสอนผ่านแล้วจากที่บ้าน 3. คือเขาได้มาโต้เถียงไม่ใช่คิดเองคนเดียวแต่เขาได้คุยกับคนอื่นแล้วที่บ้านเมื่อเขามาถึงห้องเรียนเขาทำอะไรดีครับ
นอนไม่ใช่เมื่อมาถึงห้องเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามาตอกย้ำความรู้ให้ก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาเล่นในห้องนั่นคือโมเดลที่เราอยากจะเป็นนะสกอโดยคว อทคว อทย่อมมาจากอะไรผมลืมทุกทีมันยาวมากเลยสมาคมอะไรก็ตามของคว อทเดี๋ยวจะมีผลกับชีวิตทุกคนเขาจะบอกว่าอาจารย์ในอุดมศึกษาต้องพัฒนาตัวเองอาจจะขอตำแหน่งวิชาการถ้าไม่ขออะไรนะครับอาจารย์ในรุ่นต้องมีหลักฐานในการพัฒนาตัวเองผ่านคว อทเนี่ยแหละนะครับพอดีบันทึกวิดีโอไว้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ลบหลู่อะไรคว อทนะพอดีผมก็เป็นวิทยากรให้เขาแต่ชื่อเขามันยาวมากผมลืมจริงๆแต่เขาเป็นหน่วยงานกลางของสกอนะครับเขาก็จะเทรนอาจารย์ทั่วประเทศในเรื่องของเทคนิคการสอนเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาเสริมการสอนนะครับในคว อทจะเน้นมากในการใช้เทคโนโลยี enhanced learning ผมโอเคขอบคุณครับและตรงนี้เป็นแค่ educator 3.0ถ้าจะข้าม education 3.0 ไปจะเป็นผู้สอนที่รู้จักคัดสรรเลือกสรรทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดอย่างบนเว็บเมอร์โลที่เขารู้ว่าดีบางครั้งดีกว่าเขาไปทำเองบางครั้งเรามีความสามารถแต่เราไม่มีเวลาเราไม่มีเครื่องมือเราไปทำสื่อการสอนเหมือนกับที่มีอยู่แล้วในเมอร์โลเราก็เสียเวลามากถ้าเรามีเวลาก็โอเคแต่ในความเป็นจริงคือพวกเราทุกคนยุ่งหมดนะครับสอนบริหารใช่ไหมครับมีชีวิตครอบครัวมีชีวิตครอบครัวที่ไม่บอกใครอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นไม่มีเวลาถ้าเรารู้จักใช้ open educational resources หรือแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปและนี่คือเลเวล 4.0 มาดูเลเวลสูงสุดตอนนี้ถึง 5.0 เป็นรูปหุ่นยนต์อาจารย์ครับเขาบอกว่าตอนนี้อีก13ปีหลังจากนี้ปี2030 World Economic Forum predict ไว้ว่าปี2030อุตสาหกรรมการศึกษาจะกลับมาบูมอย่างยิ่งใหญ่แต่ผู้สอนคือหุ่นยนต์ผู้สอนคือหุ่นยนต์แล้วพวกเราจะทำอะไรอีก13ปีผมเชื่อว่าเรายังไม่ตายกันอาจารย์ครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์อเนรุตกับผมได้ยินมาเมื่อเดือนมีนานี้เรามีเซ็นการเซ็น MOU ระหว่าง MOU ระหว่างไทมูกโคเลมูกกับเจมูกในงานนั้นเราเชิญศาสตราจารย์ทีเจปองจากฮ่องกงมาบรรยายอาจารย์ทีเจปองสอนออนไลน์จริงๆบนเว็บระดับโลกชื่อว่าคอร์สเซราอาจารย์ปองบอกพวกเราว่าวิชาแกปกติคนก็เรียนเยอะอยู่แล้วหลายพันเป็นหมื่นเลยเสร็จแล้วสิ่งที่อาจารย์อนิรุทธ์กับผมตกใจมากก็คืออาจารย์ก็บอกว่าการสอนช่วงหลังๆนี่ไม่ใช้คนมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์คนเรียนพร้อมกันเป็นหมื่นๆคนนะครับปกติจะไปคอยตอบทุกคำถามก็ลำบากทุกคนก็มีอารมณ์เสียมีอะไรแตกต่างกันไปอาจารย์ปองเลยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น AI Artificial Intelligence เอาไว้คอยตอบคำถามผู้เรียนถามมาตอบไปเหมือนอับดุลเลยเพราะหุ่นยนต์ไม่ต้องนอนแล้วตอบยังไงก็ทิ้งตรงว่าหุ่นยนต์ไม่อกหักหุ่นยนต์ไม่เสียใจอาจารย์ครับอาจารย์ปองไม่บอกใครเลยว่าใช้ AI มาตอบไม่ใช่ใช้คนจริงและเมื่อสอนเสร็จผลเซอร์เวย์ความพึงใจของผู้เรียนระบุชัดเจนและต่อเนื่องว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ AI ตอบมากกว่าคนตอบอาจารย์เราจะอยู่กันได้ไหมเพื่อให้อาจารย์ไม่ตกใจไปกว่านี้ผมเลยถามอาจารย์ปองต่อไปเลยว่าอาจารย์ปองครับภาษาไทยมันจะเวิร์กไว้เนี่ยระบบของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปองก็เลยตอบทันทีเลยนะอันนี้ต้องแชร์กันเพื่อให้พวกเราสบายใจภาษาไทยใช้ได้ครับอาจารย์ปองบอกว่าขอเวลาไม่กี่ปีจะทำ language mapping ถ้าเกิดใส่ mapping เข้าไปได้ระบบนี้จะให้คำแนะนำคนเป็นภาษาไทยและให้คนมีความพึงพอใจได้อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นว่าจะไม่กุมใจนะผมมากุมใจแล้วเราจะสอนใครอ่ะเราจะให้คำแนะนำใครดังนั้นกลยุทธ์หนึ่งนะครับการเข้าสู่ Educator 5.0 ในยุคที่มี AI เข้ามานะครับคงจะหนีไม่พ้นเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะอยู่กับมันยังไงมีอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าอีก13ปีหุ่นยนต์ก็ไม่น่าจะทำได้ก็คือเสน่ห์ของความเป็นคนที่เราคุยกันได้เรามีความสนุกสนานร่วมกันได้และนี่ก็คือที่มาของเวิร์กช็อปวันนี้นะครับซึ่งอาจารย์อนิรุทธ์กับผมก็ได้คัดสรร
เครื่องมือออกมานะครับเราจะมาคุยกันทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึง Flip Classroom พอดีผมอาจารย์อนิรุทธ์ได้รับโครงการหนึ่งของสกอในการทำสื่อการสอนหลายอย่างรวมถึง Flip Classroom แล้วก็พอดีผมมาเป็นวิทยากรนะครับก็ได้พัฒนาสื่อการสอนอธิบาย Flip Classroom ไว้ถ้าท่านใดมีเวลานะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับสามารถไปกดดูข้อมูลของ Flip Classroom ที่ผมไปบรรยายที่กพ.มาก่อนหน้านี้ได้นะครับผมจะมีวิดีโอที่ผมอธิบายเป็นช็อตๆเลยว่า Flip Classroom คืออะไรกลเม็ดและปัญหามันคืออะไรอันนี้อาจารย์ไปดูได้ทีหลังนะครับในเวลาที่ชอบพี่ชอบแต่วันนี้เราจะขออนุญาตยกตัวอย่างเครื่องมือนะครับที่เอามาประกอบ Flip Classroom ได้เครื่องมือส่วนที่1นะครับอันนี้ต้องจริงๆต้องขอบพระคุณไปที่รองศาสตราจารย์ดร.จินตวีมั่นสกุลของจุฬาด้วยเพราะเราช่วยกันพัฒนาโมเดลนี้กันนะครับในการสอนแบบ blended learning หรือผสมผสานที่เราทุกคนสอนกันอยู่ตอนนี้คือเนื้อหามีทั้งเรียนในห้องเรียนแล้วก็มีบางอย่างอยู่ออนไลน์เนื้อหาส่วนที่เป็นออนไลน์นั้นเรามีเครื่องมือในการสร้างวิดีโอเยอะมากครับเครื่องมือที่เราเลือกมาอันนึงใช้ง่ายฟรีและดีและทุกคนที่มีโน้ตบุ๊กแทบจะใช้พร้อมกับผมได้เลยคือ View Edit อุ้ยสักครู่นะครับผมใช้นิ้วจิ้มแล้วมันเปลี่ยนหน้าจอ View Edit View Edit เป็นโปรแกรมฟรีนะครับไม่มีโฆษณาแฝงสามารถที่จะถ่ายวิดีโออาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็เอาลิงก์ไปให้ผู้เรียนได้บางคนก็บอกว่าอยากจะตัดต่อวิดีโออาจารย์เชื่อไหมใน YouTube เนี่ยตัดต่อวิดีโอฟรีได้เลยนะครับเอาวิดีโอของเราเองไปผสมผสานกันจะลบจะตัดทอนจะเพิ่มคำง่ายมาก youtube.com/editor หรือบางท่านบอกว่ามีวิดีโอเอาไปให้ผู้เรียนดูเขาถามผมกลับมาแล้วอาจารย์ช้างอาจารย์อนิรุทธ์รู้ได้ยังไงว่าผู้เรียนดูจริงๆผมก็บอกว่าก็ตามไปนั่งจ้องเขาที่บ้านสิไปยืนอยู่ข้างหลังเขาถ้าเขาไม่เปิดดูจริงเราก็เห็นแต่ในความเป็นจริงคือลูกศิษย์เรามีเยอะเราจะไปที่บ้านเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีเว็บฟรีครับชื่อว่า Edpuzzle อันนี้เลยสำคัญมากนะครับอาจารย์เขาให้อาจารย์เอาวิดีโอที่ประกาศสิทธิ์เป็น Creative Commons ที่เราเอาไปใช้ซ้ำได้ฟรีหรืออาจจะจากแหล่งต่างๆเช่น Khan Academy นะครับแล้วก็อีกหลายเว็บหรือจะอัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์เราก็ได้เมื่อเอาวิดีโอไปใส่ระบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติวิดีโอยาว3นาทีประมาณนาทีกว่าๆเรามีคำถามแทรกเข้าไปเป็น multiple choice นะครับคำถามจะปรากฏอยู่บนหน้าจอผู้เรียนเลยแล้วเราเช็คอย่างนี้ได้ด้วยนะถ้าตอบถูกให้ดูต่อถ้าตอบผิดเลื่อนยังไงก็ไม่ได้ต้องกลับไปดูใหม่จนกระทั่งเข้าใจแล้วกลับมาตอบให้ถูกและที่มันดีไปกว่านั้น Edpuzzle นะครับถ้าวันนี้มีเวลาแนะนำจะเดี๋ยวจะสาธิตให้นะครับมันยังทำอย่างนี้ด้วยสมมติว่าอาจารย์อนิรุทธ์ปลอมตัวเป็นลูกศิษย์ผมสามารถเช็คได้เลยว่าอาจารย์อนิรุทธ์ดูกี่ครั้งแต่ละครั้งดูกี่วินาทีดูตั้งแต่นาทีไหนถึงไหนแล้วเวลาทำควิสที่ฟังไว้ในวิดีโออาจารย์อนิรุทธ์ได้กี่คะแนนทั้งหมดนี้ฟรีไม่ได้เสียตังค์สักบาทและสร้างได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เราคัดสรรมานำเสนอวันนี้ทีนี้ถามว่าโอเคถ้านอกเหนือจากวิดีโอแล้วมีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากวิดีโอก็เช่นอันนี้ครับคามิหลายๆท่านในห้องนี้คงเคยได้รับเอกสารที่เป็น PDF และเป็นแบบฟอร์มและเขาก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้แล้วรีบส่งมาหน่อยทางอีเมลบางท่านที่มีโปรแกรม Adobe Acrobat ที่แก้ PDF ได้ก็รอดตัวไปแต่นั่นคือเงินที่ต้องซื้อบางท่านไม่มีโปรแกรมคามิถ้าติดตั้งฟรีไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์อาจารย์จะสามารถที่จะแก้ไข PDF ได้พิมพ์ข้อความเข้าไปได้ภาษาไทยก็ได้แล้วยังไม่พอนะครับเมื่อแก้เสร็จแทนที่ต้องเซฟลงคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องเซฟลงคอมพิวเตอร์เราเลยเราฝังไว้ใน Google Drive ได้ดังนั้นตรงนี้ประหยัดเนื้อที่ในคอมพิวเตอร์ไปเยอะเลยนะครับจะเพิ่มข้อความภาษาไทยไปก็ได้นะครับคามิ
นะครับตรงนี้เป็นของดีมากหรือโปรแกรมสร้างกราฟิกนะครับทำโปสเตอร์อาจารย์จิตวิทยาเด็กสมัยใหม่เป็นอย่างนี้สมมติว่าเป็นรุ่นผมเนี่ยเวลาจะงดบรรยายผมจะเขียนใส่กระดาษ A4 วันพุธนี้งดบรรยายวิชาอช้างเวลานี้เวลานี้แต่ยุคใหม่มันมีไลน์มันมี Facebook ถ้าเราพิมพ์ไปใน Facebook ตัวสอนมันจะอาจจะไม่ค่อยใหญ่มากเด็กอาจจะดูแล้วไม่เห็นนะครับถ้าเราสร้างเป็นภาพสวยๆแล้วเด็กจะเห็นและนั่นคือมันมีทฤษฎีว่าเขาจะเสพสิ่งที่เราส่งให้ได้ดีกว่าที่เป็นเทคอย่างเดียวมันจะมีเว็บที่สร้างรูปงามๆได้ฟรีและง่ายมากเช่นเว็บอันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ชื่อไทยนะคันวาไม่ใช่ชื่อไทยย้ำนะครับไม่ใช่ผมไม่สุภาพนะครับต่อไปครับสร้างการ์ตูนแทนตัวเราอาจารย์บางท่านจะบอกว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าไม่อยากจะโชว์ใบหน้าตัวเองด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นหน้าตาดีเกินไปอาจารย์หน้าตาดีเกินไปก็จะมีปัญหาเพราะเด็กจะไม่สนใจเนื้อหาการสอนสนใจหน้าตาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นมันมีเว็บที่สร้างการ์ตูนแทนเราได้ไม่เพอร์เฟกต์มันเป็นฟรีเมียมเราสามารถสร้างการ์ตูนขึ้นมาแล้วก็ให้มันเกิดตัวอักษรโผล่ขึ้นไปโผล่ขึ้นมานะครับตามช่วงเวลาที่เราระบุไว้แล้วเราก็พากย์เสียงเซ็กซี่ของเราเข้าไปแล้วกลายเป็นวิดีโอออกมาส่งให้ผู้เรียนดูผู้เรียนก็เปิดดูได้นะครับเพียงแต่ว่าเวอร์ชันฟรีเขาจะมีคำว่าเผ่าทุนคาดอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองอาจารย์ครับนี่คือโลกยุคที่เราต้องหาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยมาใช้นะครับจริงๆแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยนะถ้าไปดูหมวดอื่นนะครับท่านอาจารย์ครับหมวดที่เอาไว้สร้างควิซออนไลน์นะครับหลายๆท่านชอบใช้ Google Form นะครับอันนี้จะง่ายมากหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอาจารย์ลองคิดถึงห้องเรียนห้องเรียนจริงๆโดยเฉพาะประถมและมัธยมข้างหลังห้องส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดผมอ่ะมักจะโดนให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์มักจะให้ผมนะครับไปตัดข่าวแล้วมาแปะบอร์ดสังคมบอร์ดการต่างประเทศปัจจุบันเราสามารถมีบอร์ดออนไลน์ได้แล้วทุกคนแชร์กันได้นะครับมาถึงตรงนี้อันนี้ผมจะขอตัดตอนนิดนึงตัดตอนนี้ไม่ใช่ค่าหั่นศพอะไรไม่ใช่แต่จะพาอาจารย์ไปสัมผัสเครื่องมือแรกเลยคือบอร์ดออนไลน์อาจารย์ยังอยู่ในเว็บผมอยู่นะครับเอาละครับเมื่อทุกคนอยู่ในเว็บที่อาจารย์อนิรุทธ์กับผมทำแล้วกรุณาไปยังเมนูที่เขียนว่า ASK Arcs Arcs จิ้มลงไปที่ Arcs มุมบนนะครับจะเจอนก Arcs อุ้ยลองสุดท้ายฮะต่อจากที่จะเจอฮักจิ้มไปที่นกจิ้มไปที่ QR หรือจิ้มไปที่ลิงก์ก็ได้เมื่ออยู่ในอาร์คจะเจอหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะครับหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนั้นแท็บเล็ตนะครับอาจารย์แท็บเล็ตนะครับจะเป็นเช่นนี้โอเคสีเหลืองๆมีใครอยู่หน้าจอเหลืองๆแล้วไหมครับกรุณายกมือกับผมหน่อยโอเคขอบคุณครับอาจารย์ใช้มือถือใช่ไหมครับบางรุ่นจะมีเครื่องหมายบวกสีชมพูมุมล่างนะครับถ้ากดเครื่องหมายบวกอาจารย์ลองพิมพ์รูปหรือถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปขึ้นมาได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างล่างดับเบิลแท็บหน้าจอมือถือ2ครั้งตอนนี้ผมอยากให้อาจารย์เห็นออนไลน์บอร์ดว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำอะไรได้แปลกประหลาดมากเลยบางคนสามารถส่งรูปขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้มาแล้วบางคนส่งรูปผมรอรูปแรกอยู่ครับผมกำลังยืนเก๊กอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับถ่ายผมก็ได้ครับหรือจะเลือกรูปที่ชอบที่ชอบจากในคอมพิวเตอร์ตัวเองมาก็ได้ดูสิครับมีไหมโอเคแหมมันไม่ค่อยชัดนะครับท่านที่1พิมพ์มาว่าเทส1 2 3 4ท่านที่2น่าจะเป็นนัก IT เพราะพิมพ์คำว่า Hello World ออกมานะครับอาจารย์ปนัดดานะครับขอบพระคุณครับคอวทย่อมาจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนี่แหละทำไมผมถึงจำชื่อไม่ได้ทีเพราะชื่อท่านยาวนิดนึงนะครับเทสมาแล้วนะครับโอเครอรูปแรก This is a great tool for teaching โอ้เยี่ยมเลยมีฝรั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยเยี่ยมครับมีรูปมาแล้วโอ้โหเห็นไหมครับบางท่านยังไม่มีรูปขึ้นมาไม่เป็นไรครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับเครื่องมืออย่างนี้นะครับฟรีจะพิมพ์ได้เลยครับ
ง่ายอาจารย์บางท่านในห้องนี้จะเป็นเหมือนผมเป็นเจเนอเรชัน X ตอนผมเกิดไม่มีคอมพิวเตอร์ตอนผมเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตผมเป็นคนที่ต้องอพยพจากยุคอนาล็อกมายุคดิจิตอลผมอพยพสำเร็จเขาเรียกผมว่าดิจิตอลอิมเมอร์กันคนที่อพยพตัวเองไม่สำเร็จเขาเรียกว่าดิจิตอลเรฟูจีในห้องนี้คงไม่มีใครเป็นเรฟูจีโอ้มาแล้วครับแหมทุกท่านเป็นดิจิตอลเนทีฟแน่ๆเลยสุดยอด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 อาจารย์นฤทธิ์ไม่มีรางวัลให้หน่อยหรอครับได้ได้ครับไม่มีบ้านและที่ดินที่เตรียมไว้โอเคโอเคครับอาจารย์ครับระหว่างนี้ถ้าท่านอาจารย์มีคำถามหรือมีข้อคิดเห็นและอาจารย์ไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองอาจารย์สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับเราเรียนรู้ร่วมกันบางท่านไม่อยากขัดจังหวะบางท่านอาจจะมีคำถามที่ไม่อยากเปิดเผยตัวเองนะครับอาจารย์พิมพ์มาได้เลยผมอาจารย์นฤทธิ์กับผมจะพยายามเคลียร์ทุกคำตอบก่อนเราจบวันนี้นะครับโอเคระหว่างนี้ผมจะขออนุญาตนะครับกลับไปที่ส่วนทฤษฎีนะครับที่เราได้คุยกันมาแพดเล็ตก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ง่ายนะครับและทุกคนก็ใช้กันอยู่นะครับในตอนนี้ในห้องนี้ทีนี้เมื่อมาถึงห้องเรียนหรือ in class learning activities เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายนะครับเช่น pliggers ในห้องนี้ใครเคยใช้ pligger บ้างครับยกมือหน่อยมี2ท่านนะครับ2ท่านด้านนี้มีไหมครับ3ท่านนะครับคาฮูดใครเคยใช้คาฮูดบ้างครับเอาจริงๆใครเคยใช้คาฮูดบ้างยกหน่อยนะครับโอเคครับก็ยังไม่เยอะนะครับโอเคมันมีหลายเครื่องมือมากที่วันนี้ผมอยากจะนำเสนอนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ครับในหน้าจอ TEL ของผมและของอาจารย์อนิรุตเราจะมีลายแทงให้อาจารย์ไปนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาด้วยกันนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผู้จัดงานเขาบอกว่าให้รีบปล่อยก่อน2ทุ่มโหดเตรียมไว้ถึง3ทุ่มต้องปล่อยก่อน2ทุ่มไม่เป็นไรก็จะรีบนิดนึงนะครับอาจารย์ครับเครื่องมือฟรีและดีในโลกนี้มีเยอะมากทุกๆปีนะครับที่สถานวิจัยแห่งหนึ่งที่อังกฤษที่ว่า C4LPT หรือ C4LPT เนี่ยจะเซอร์เวย์ครูและอาจารย์ทั่วโลกถามว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเป็นเทคโนโลยีเสริมการสอนถามด้วยว่ามีคอมเมนต์อะไรไหมนะครับผมจะกดลิงก์แรกให้ท่านอาจารย์ดูนิดนึงนะครับ C4LPT C4LPT นะครับท่านอาจารย์ครับก็จะจัดอันดับ100เครื่องมือที่ครูและอาจารย์ทั่วโลกชอบใช้นะครับอันนี้เป็นของปี2016ของ2017กำลังจะออกมานะครับอันดับที่1คือ YouTubeอันดับที่2คือ Google อันดับที่3คือ Google Drive นะครับ PowerPoint Google Search Twitter Dropbox Prezi Kahoot Powtoon Word Moodle Screencast Omatic โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละอันเนี่ยถ้าอาจารย์อยากรู้ว่าครูคนอื่นเขาคิดยังไงด้วยอาจารย์ก็จิ้มเข้าไปเช่นนี้ผมจิ้ม YouTube อาจารย์ก็จะได้คอมเมนต์ว่าผู้สอนทั่วโลกเขาคิดยังไงนะครับอันดับในปีก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับอาจารย์ครับ YouTube เป็นของมหัศจรรย์มากผมคิดว่าชีวิตนี้ในตอนนี้นอกจากปัจจัย4ผมเชื่อว่า YouTube เป็นปัจจัยท็อป10ของชีวิตผมไม่มี YouTube ผมคงทำอะไรหลายอย่างไม่ได้บางท่านจะเจอปัญหาเหมือนกับผมไหมคือผมไม่เจอวิดีโอที่ดีมากๆเลยแล้วรู้ว่ามันมีประโยชน์มากต่อหลายๆคนอยากเอามากระจายต่อแต่ติดอยู่ที่ว่าหลายๆคนที่ผมรู้จัก YouTube มีคลิปที่ดีแต่ไม่ใช่ภาษาไทยอาจารย์แปลภาษาใน YouTube กันเป็นไหมครับเป็นไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะลองหาวิดีโอคลิปใน YouTube มาสักอันหนึ่งผมจะลองสืบค้นคำกลางๆนะครับเช่นคำว่าเทคโนโลยีโอเคดูสิ Hey guys I'm Carly Kloss and I just created my own website with Wix สักครู่นะครับอันนี้มันเป็นโฆษณานะครับเดี๋ยวรอให้ข้ามโฆษณาไปก่อนโอเควิดีโอนี้ดูแล้วเหมือนจะดี
fucking smart bike lock. Leica can do a lot of cool things, but at its core, it's a powerful lock that's hard mounted to your frame, so you're always ready. When you're ready to lock up, just tap the button, and a hardened steel ring slides into place, making it impossible to drive. So now that your bike's locked, if someone tries picking it up, Leica has a built-in accelerometer that automatically triggers a siren. Stop. Okay, อาจารย์ครับผมอยู่ออสเตรเลีย10ปีผมฝันภาษาอังกฤษนับไม่ถ้วนครั้งบางทีผมยังฟังมันพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ว่าผมห่วยมากนะผมก็ว่าชีวิตผมโอเคแต่ว่าภาษาอะไรก็ตามแม้กระทั่งภาษาไทยอ่ะถ้าคนพูดเร็วแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันโอ้โหมีสำเนียงหลากหลายมากเลยผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเขาชอบพูดตัว A เป็นตัว I How are you today ก็เป็น How are you today ยังไม่ทันตายเลย How are you today ยังไม่เคยตายภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่บางครั้งเขาจะยากลูกศิษย์เราบางทีฟังไม่รู้เรื่องครับทั้งที่เรารู้ว่าถ้าเขารู้เรื่องแล้วชีวิตเขาจะดีมากดังนั้นใน YouTube ครับท่านอาจารย์ครับข้างใต้ YouTube ครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์ลองสังเกตดูนะครับอันนี้ต้องผ่านโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับจะมีคำว่า CC อยู่ครับ CC นี้คือ Closed Caption เมื่อกดไปปุ๊บเนี่ยครับจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็มี Closed Caption อยู่2อย่างครับอย่างที่ YouTube ถอดคำเขาได้ยินเสียงอะไรออกมาเขาถอดออกมาพิมพ์ให้เราเห็นสดๆหรือคนเราตั้งใจอัปโหลด Closed Caption ขึ้นไปทีนี้ภาษาอังกฤษมันค่อนข้างจะฟังง่ายสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยครับโค้ดแคปชั่นปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์ลองดูไปกับผมนะครับจะเลื่อนลำบากโทษจะวนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนโอเค I organize your appointments. I speak 300 languages and I am entirely at your disposal as a sexual partner. เกิดอะไรขึ้นวันนี้อาจจะไม่มีคำพูดผมกำลังไปหาช่วงที่มีคนพูดถ้าไม่มีผมขอโทษเดี๋ยวไปหาอื่นคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้คงจะเห็นว่ามันมีการถอดคำขึ้นมาทีนี้เวลามีการถอดคำขึ้นมานั้นมันก็จะมีคำภาษาไทยแปลขึ้นมาได้โอเคอย่างนี้มาละโอเคดีแล้วนี่เรารู้อยู่แล้วว่ามีคำอย่างนี้ขึ้นมาได้ท่านอาจารย์ครับถ้าเรากดซ้ำขึ้นไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองข้างใต้วิดีโอนะครับเซตติ้งนี่นะครับ As of this moment that we're shooting this video, there are only six people on the planet. เราจะเจอว่าตอนนี้สับไตเติลเราเป็นภาษาอังกฤษ We all have one thing in common. ถ้าเราจิ้มเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับมันจะมีคำว่าออโต้ทรานสเลทเราเลือกไปแล้วเราก็เลือกภาษาที่เราถนัดนั่นก็คือภาษาอะไรครับภาษาซูลูSo if you're as passionate about hoverboards as we are, back us on Kickstarter and join us in taking your first step into the future. ขอโทษนะครับพอผมขยายหน้าจอแล้วบางทีเวลาจิ้มมันจะผิดอย่างนี้สักพูดนะครับใหม่ภาษาไทยโอเคอาจารย์ครับมาแล้วภาษาไทยอาจารย์เห็นไหมครับจำบางท่านไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรเพราะมันเป็น YouTube เราก็เลยขยายคำขึ้นไปได้เห็นไหมครับเมื่อกี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วRing is a wearable input ใหญ่พอไหมถ้าข้างหลังไม่เห็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีฟอนต์ให้เป็นสีเหลือง
Ring captures and analyzes your gesture inside of it and sends the data to your smart devices. Background ให้เป็นสี Vibration and LED notifies you of status updates and notifications. ชัดขึ้นไหมครับอาจารย์ Each application has its own unique gesture mark. Okay. So when you want to use ตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าใน YouTube เนี่ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้ดังนั้นผู้เรียนเรานะครับบางทีถ้าเขาไม่รู้เรื่องอย่างน้อยเขาทำอย่างนี้เขาก็พอจะเกิดความเข้าใจขึ้นได้แต่ว่านี่คือ Machine Translation วันนี้มันไม่ perfectแต่อีกไม่นานหรอกครับมันเริ่มเรียนรู้วันนี้นะ Google แปลคำไทยไปอังกฤษอังกฤษกับไทยเก่งขึ้นเยอะเลยวันหนึ่งมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อถึงวันนั้นการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนจริงๆมันจะเกิดขึ้นและหน้าที่ผู้สอนอย่างเราคือหาวิดีโอที่มันดีๆให้ผู้เรียนเห็นว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเขายังสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ด้วยการทำอย่างที่ผมได้เรียนให้อาจารย์ดูนะครับแล้วนั่นแหละครับคือเอาเทคโนโลยีมาเสริมการเรียนให้มันมีคุณภาพมากขึ้นหรือเรียกว่าเทคโนโลยี enhanced learning แล้วที่สำคัญครับท่านอาจารย์ครับสิ่งที่ท่านอาจารย์เห็นบนหน้าจอนะครับใน YouTube เนี่ยข้างใต้วิดีโอนะครับจะมีคำว่า more หรือมากกว่านี้นะครับถ้ากดเข้าไปนะครับท่านอาจารย์ครับมันจะมีคำว่า transcript หรือถอดคำถ้าเราจิ้มไปที่คำว่าถอดคำนั้นคำแปลเป็นไทยจะปรากฏเลยเรา copy มาใช้ได้เลยบวกกับวินาทีที่มีคำนั้นปรากฏออกมาบน YouTube ผมเนี่ยทำตรงนี้นะผมชอบมากเลยเพราะว่าผมมักจะชอบยกตัวอย่างวิดีโอคลิปที่มันทันสมัยแล้วก็เอาไปให้ลูกศิษย์ดูแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นนะครับว่าเขามาช่วยตัวเองทำความเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้ลูกศิษย์บางคนมันก็แอดวานซ์เลยนะไปรู้มาด้วยภาษาอื่นๆเช่นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นบางวิดีโอระบบ YouTube มันก็ทำอย่างนี้ให้ดังนั้นซีรีส์ใหม่ๆเกาหลีมาไม่ต้องรอซับไตเติลไทยเลยครับเขาไปเปิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้เรื่องนะครับมันก็เป็นโลกของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนผมไปเจอขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็น YouTube และนี่คือเครื่องมือการเรียนรู้อันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้ที่ครูหลายท่านช่วยกันตอบมาแล้วมันก็เป็นเบอร์หนึ่งมาหลายปีแล้วนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่ YouTube ล่ะนะครับถามว่าผมมีอะไรไหมท่านอาจารย์ครับก่อนจะลงไปเครื่องมือผมก็มีอีกลิสต์นึงนะครับอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ลงในมือถือไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android ค่อนข้างจะเยอะมาก50อันแต่ไม่ใช่ฟรีทุกอันนะครับต้องลงไปดูเองนะทีนี้ในการสร้างวิดีโอที่ผมเรียนทุกท่านใช้ View Edit เป็นอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์ใช้มือถือผมขอโทษอันนี้สร้างไม่ได้ดูได้อย่างเดียวแต่ถ้าอาจารย์ใช้โน้ตบุ๊กหรือ PC ไม่ว่าจะเป็น Macเป็น Windows หรือจะเป็น Chromebook อาจารย์สามารถสร้างวิดีโอที่มันง่ายมากๆเลยแค่เปิด Google Chrome ก่อนนะครับกดไปที่คำว่า View Edit ตรงนี้แล้วเขาจะให้อาจารย์ติดตั้งโปรแกรมเล็กๆเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วอาจารย์สามารถบันทึกวิดีโอได้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสมมติว่าผมกำลังจะอัดวิดีโอเพื่ออธิบายอะไรผู้เรียนนิดนึงซึ่งในวิดีโอนั้นผมอยากให้ผู้เรียนเห็นหน้าผมด้วยเห็นหน้าจอผมด้วยผมจะได้อธิบายเข้าไปได้วิธีการของผมนะครับผมก็จะกดอัดมาแล้วครับเห็นหน้าผมกลมๆอยู่มุมล่างด้านซ้ายไหมครับสวัสดีครับท่านผู้เรียนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผู้เรียนดื่มนมแล้วหรือยังการดื่มนมก็ทำให้ร่างกายดีนะครับอาจารย์ได้อธิบายแล้วว่ามี View Edit อะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ผมบวกกับเสียงของผมกำลังถูกบันทึกอยู่ผมสามารถเลื่อนหน้าจอไปทำการบันทึกได้การที่มีหน้ากลมๆไปปรากฏอยู่เนี่ยเวลาออนไลน์ลูกศิษย์จะรู้สึกว่าเรายังคอนเนคกับเขาอยู่ได้มากกว่าที่ไม่มีหน้าเรานะครับในความเป็นจริงก็คือผมมักจะอัดคลิปอย่างเงี้ยอธิบายอะไรผู้เรียนตอนใกล้จะนอนผมมักจะเอาเสื้อที่พอจะดูได้ใส่ไว้ข้างในข้างล่างเป็นกางเกงอะไรก็แล้วแต่เพราะเขาไม่เห็นข้างล่างผมนั่งอยู่บนเตียงผมเปิดไฟให้มีไฟลงมานิดนึงนะครับให้เมคชัวร์ว่าหน้าผากผมไม่มันเลี่ยนขนาดนี้นะครับแล้วก็เซตให้มันดูดีนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดอะไรก็ตามอธิบายเข้าไปครับอาจารย์ผมสามารถบันทึกอย่างนี้ได้สูงสุด1ชั่วโมงต่อคลิปฟรีแต่สมาธิเด็กไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กี่นาทีอาจารย์ไทยซิอาจารย์ถนอมพรเราหาจรัสแสงของมช.เพิ่งทำวิจัยมาต้นปีนี้เอง5นาทีโลกนี้เขาอยู่7+2คนไทย5+-2นะครับ
ดังนั้นวิดีโอสั้นๆนะครับจะดีที่นี้อัดมาอย่างนี้แล้วนะครับจริงๆผมก็สามารถเลื่อนเว็บได้แต่หน้าผมจะอยู่กับที่เห็นไหมครับอาจารย์โอเคเมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกดสต็อปเมื่อผมกดสต็อปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายในเวลาอันแป๊บเดียวครับขอให้เรามีเน็ตต่อไว้แค่นั้นวิดีโอจะถูกเอามาให้เราดูเมื่อขึ้นมาให้เราดูเนี่ยเรามีสิทธิ์นะครับที่จะลองเปิดดู มาแล้วครับเห็นหน้าผมกลมๆอยู่มุมล่างด้านซ้ายโอเคนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอัดคลิปอธิบายการสอนทีละหัวข้อเก็บไว้เราจะกลายเป็นอาจารย์น้อยร้อยคลิปมันคล้ายๆกับเท่าแก่น้อยร้อยล้านใช่ไหมครับอาจารย์ลองคิดดูนะอาจารย์กำลังจะมีคลังสื่อการสอนเป็นวิดีโอสมมติใน PowerPoint อาจารย์มีท็อปิกเยอะแยะไปหมดอาจารย์อัดแต่ละหน้าเป็นหนึ่งท็อปิกอันนี้เก็บไว้ที่ไหนทั้งหมดนี้เก็บไว้บนคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตอาจารย์ไม่ต้องเซฟลงเครื่องเลยสักนิดเดียวก็ไม่ต้องเซฟอาจารย์จะบันทึกไว้เท่าไหร่ก็ได้ทีนี้สิ่งที่ผมทำนะครับท่านอาจารย์ครับสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะเปลี่ยนชื่อข้างบนจะเป็นชื่อไทยก็ได้ชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมอยากจะแจกทุกคนให้ดูสิ่งที่ผมทำคือข้างล่างนี้ครับจะมีลิงก์ Gmail แชร์ผ่าน Facebook LinkedIn อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกด Copy Link ตอนนี้ลิงก์ถูก Copy แล้วผมจะกลับไปที่อันนี้นะครับ Padlet ผมจะเอาลิงก์ของผมนะครับวางให้ทุกคนได้ลองมาจิ้มดูโอเคตอนนี้นะครับอาจารย์ที่อยู่ในหน้า Arch นะครับก็จะเจอสิ่งที่ผมเพิ่งโพสต์เข้าไปนะครับคืออันนี้ถ้าอาจารย์ลองจิ้มดูครับอาจารย์จะเห็นวิดีโอเมื่อกี้แล้วนะครับอาจารย์ลองจิ้มดูกันสักหน่อยก็ได้แต่อย่าเปิดเสียงดังมากเพราะว่าเสียงผมจะกระหึ่มห้องเลยนะครับเพราะแต่ละท่านก็จะมีเสียงผมปรากฏขึ้นมาเวลาที่อาจารย์เปิดดูวิดีโอของผมเนี่ยถ้าอาจารย์ใช้ View Editแล้วทำอย่างที่ผมทำให้อาจารย์ดูเอาลิงก์ส่งให้ผู้เรียนดูเวลาที่ผู้เรียนดูระบบวิวอดิตมันจะรู้แล้วมันจะบอกผมกลับมาด้วยว่ามีคนดูวิดีโอของผมกี่คนไม่ได้บอกว่าคือใครนะครับบอกว่ากี่คนตรงนี้มันสำคัญสำหรับผมมากสำคัญสำหรับอาจารย์อนิรุทธ์ด้วยเพราะบางทีเราอัดคลิปส่งให้เด็กไปเราอาจจะเป็นการตอบคำถามเด็กบางคนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ขึ้นว่าเขาดูเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่เราเหนื่อยอัดให้เขาไม่ดูเราก็จะได้หามาตรการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงเขาใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นเครื่องมือฟรีและดีนะครับแล้วผมก็ใช้อันนี้กับการสอนเป็นประจำเลยผมเอาลิงก์ไปแจกที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับมีคนมาดูคลิปเมื่อกี้แล้วอย่างน้อย1ท่านนะครับ6ท่านนะตอนนี้เห็นไหมsix people view มาดูวิดีโอสาธิตอันที่ผมอัดเมื่อกี้อาจารย์ครับยังไม่ได้จ่ายเงินสักบาทไม่มีโฆษณาแฝงสักนิดก็ไม่มีเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญคือสมมติว่าอาจารย์มีคอมพิวเตอร์อยู่หลายเครื่องอาจารย์ติดตั้งอันนี้ไว้ในเครื่องหนึ่งเวลาติดตั้งเขาจะให้อาจารย์ไซน์อินได้ด้วยเช่น Gmail แล้วอาจารย์ไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งลงวิวอดิตไว้ก็ใส่อินด้วย Gmail วิดีโอทุกอย่างจะตามอาจารย์ไปเพราะมันไม่ได้เก็บในคอมพิวเตอร์ใดคอมพิวเตอร์หนึ่งแต่มันเก็บบนก้อนเมฆดังนั้นตรงนี้สะดวกมากผมมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องผมก็ไปติดตั้งผมไปบรรยายที่อื่นผมก็ทำอย่างนี้ได้นะครับมันจะสะดวกมากๆเลยโอเคขอบพระคุณสำหรับรูปนะครับนี่ก็เป็นวิวอดิตท่านอาจารย์นันทิรุทธ์ครับมีคำถามอะไรเข้ามาไหมต้องขอความกรุณาอาจารย์ช่วยดูอาจารย์โพสต์ได้นะครับอาจารย์ลองโพสต์เป็นคำถามนี่ตัวผู้ตัวเมียเชิงเทคนิคก็ได้ครับคือจริงๆแล้วตัวแพทเลตนะครับอาจารย์แพทเลตอาจารย์สามารถสร้างแบบนี้ได้ตอนนี้คืออาจารย์เปรียบเสมือนอาจารย์เป็นสตูเดนต์นะครับคือเราโพสต์ได้อย่างเดียวแต่ถ้าอาจารย์จะสร้างเป็นในคลาสของอาจารย์เป็นการอินโทรดักชันเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้ครับให้ผู้เรียนแชร์ความคิดผมจะชอบใช้แพดเล็ตในคาบแรกของการเปิดคอร์สนะครับที่จะ
จกประมวลการสอนรายวิชาเดี๋ยวนี้ผมเอาประมวลการสอนขึ้นแพดเล็ตแล้วก็ให้ผู้เรียนอ่านแล้วก็ถามว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรกับวิชานี้ให้ขอสัก3เหตุผลทำไมเลือกเรียนวิชานี้นะครับอยากได้ความรู้อะไรจากวิชานี้นะครับก็โพสต์กันมานะครับอันนี้ได้อันนี้ที่หนึ่งเป็นการนำข้อสอบบทเรียนอีกอันนึงก็คือถ้าอาจารย์จะทดสอบผู้เรียนหรือถามตอบนะครับถามตอบในลักษณะของแบบฝึกหัดระหว่างเรียนอาจารย์ก็สามารถโพสต์ข้อคำถามขึ้นไปแล้วให้ผู้เรียนตอบคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์สร้างอาจารย์ล็อกอินตอนนี้ส่วนมากท่านอาจารย์จะล็อกอินผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับเป็น Google ใช่ไหมครับเวลาอาจารย์จะสร้าง Padlet อาจารย์สามารถสร้างเป็นห้องของอาจารย์ได้อาจารย์สอนวิชาอะไรสมมติจะสอนจิตวิทยานะครับอาจารย์ก็สร้างเป็นห้องจิตวิทยาไว้นั้นอาจารย์สามารถ manage ตัวบอร์ดได้นะครับอาจารย์สามารถลบคำตอบลบตัวเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆเราเรียกกระดาษก็แล้วกันคล้ายๆโพสต์อิทนะครับอาจารย์สามารถลบได้อาจารย์สามารถเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆได้อาจารย์สามารถเลือกรูปแบบหรือแพทเทิร์นการแสดงได้นะครับและที่สำคัญซึ่งดีมากเลยครับอาจารย์ถึงผมชอบก็คือมันสามารถสั่งปริ้นเป็น PDF ได้อาจารย์สั่งปริ้นเป็นรีพอร์ตเป็นกำหนด A4 ทุกคำตอบของลูกศิษย์ของอาจารย์จะถูกเรียงใน A4 ถ้าคำตอบเยอะมันก็จะรันเรียงไปเรื่อยๆเป็น5หน้า10หน้าเรียงให้เลยครับอาจารย์ทำเป็นรีพอร์ตได้ดีมากเลยตัวนี้ชอบมากๆแล้วสั่งเป็น PDF แล้วแชร์ให้ลูกศิษย์ต่อได้อีกด้วยครับนะฮะนี่คือข้อดีของ Padlet นะครับต้องขอบคุณอาจารย์อนิรุธมากครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้นะครับระหว่างนี้ก็คอมพิวเตอร์ผมก็แฮงก์นะครับผมก็เลยหาเรื่องให้อาจารย์นุชช่วยมาคุยนะครับเราก็เป็นการช่วยกันนะครับการมีเทคโนโลยีแล้วมันแฮงก์เป็นเรื่องปกติเพราะว่า ICT ย่อมาจากอะไรครับอาจารย์อนิรุธครับICT อาจจะย่อมาจากคำว่า IC trouble นะครับเพราะว่าเจอปัญหานะครับอาจารย์อนิรุธครับฝากมือถือผมลองไปถามความรู้สึกของอาจารย์แต่ละท่านดูสิครับว่าเป็นยังไงโอเคอาจารย์นันท์ครับครับถ่ายทอดสดอยู่ครับอ้าวครับตอนนี้กำลังหันกล้องไปลองสัมภาษณ์อาจารย์ในห้องนี้หน่อยนึงนะครับว่าอาจารย์ครับอาจารย์กลุ่มนี้แอคทีฟมากเลยครับท่านอาจารย์วรสวงครับท่านอาจารย์ตั้งใจมากเลยครับช่วยหมุนมือถือเป็นแนวนอนหน่อยได้ไหมครับอ๋อแนวนอนครับแนวนอนครับอาจารย์ครับถ้าไม่หมุนเลยนะอาจารย์ช่วยนอนอาจารย์ช่วยนอนโอเคเยี่ยมครับขออนุญาตครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับอาจารย์ชื่ออาจารย์สารัตน์ครับอาจารย์จากไหนครับผมวิทยาสันตพลอุดรครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับในวันนี้ครับอาจารย์ครับผมชอบไหมครับโอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์วรสวงครับอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์จะให้รางวัลไหมครับโอ้ให้ดูนะเดี๋ยวจะมอบไอโฟนเครื่องนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อนิรุธเตรียมไว้อยู่ไหนนะโอเคอาจารย์เจอรี่พูดถึงการแบ่งปันที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากอาจารย์หลงเป็นเหยื่ออาจารย์อนิรุธท่านแรกก็ขออนุญาตมอบรางวัลครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นขนมจากสาธารณรัฐญี่ปุ่นแต่ว่าซื้อที่ไทยนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์นันท์ครับระหว่างนี้ต้องเรียนทุกท่านไว้เลยนะครับว่าระหว่างที่เราทำเวิร์กช็อปกันห้องล็อกแล้วออกไม่ได้ใครหลับหลังจากนี้จะโดนเอาขึ้นมาอย่างนี้ครับใช่ไหมเราไม่ได้ขู่นะแต่เราพูดความจริงใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์นันท์ครับใครอยู่กับกล้องบายบายหน่อยโอเคท่านอาจารย์ครับการที่เราทำอย่างเงี้ยผมใช้โปรแกรมฟรีอยู่อาจารย์นันท์ท่านสามารถเดินเข้าไปถามใครได้สิ่งที่เจอในห้องเรียนจะเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็น active learning อย่างหนึ่งด้วยวิดีโอเนี่ยบางครั้งเราสามารถเอาตรงนี้มาบวกกับ view edit ได้ตอนนี้เราโชว์หน้าจอสุดๆไม่ใช่สุดๆสดๆไปครับอาจารย์บางทีผู้เรียนบางคนเขาไม่มีสมาธิถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บส่วนใหญ่นะครับในความเป็นจริงคือเด็กจะขำครับเด็กยังไม่มีเรื่องอะไรเลยไปเจอหน้าอีกคนหนึ่งขำกันเรียบร้อยแล้วแล้วห้องเรียนก็จะเปลี่ยนเป็นห้องเรียนที่มีเสียงหัวเราะแล้วเขาจะมาคุยกับเราใช่ไหมครับครับโอเคนะครับอาจารย์โปรแกรมนี้มีให้อยู่บนเว็บผมในหน้า TEL แล้วด้วยนะครับใครใช้ Android ก็มีให้ใครใช้ iOS ก็มีให้มันใช้ได้อย่างนี้แหละครับอาจารย์สวยนะมองข้างๆยังสวยเลยครับขอบคุณครับอาจารย์อานิรุธครับโอเคเครื่องมือนี้การทำอย่างนี้เรียกว่าสกรีนคาสติ้งนะครับก็ใช้ง่ายนะครับถ้าอาจารย์สนใจเครื่องมือในหน้า TL ผมหน้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับห
ในช่วงสุดท้ายนะครับจะมีนะครับโปรแกรมเอาภาพจากมือถือขึ้น PC นะครับก็ต้องอยู่ Wi-Fi เดียวกันหรือถ้าใครใช้อันข้างล่างนี้ใช้ Android ก็ได้จะเสียบสายไม่ต้องอยู่ใน Wi-Fi เดียวกันแต่เสียบสายเข้าเครื่องก็ได้นะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลิงก์มีดาวน์โหลดให้ที่ผมพูดมาแล้วสาธิตมาทั้งหมดจนถึงตรงนี้ยังไม่มีการเสียเงินสักบาทเลยแล้วต้องเรียนอาจารย์ทุกท่านผมไม่มีทางเสียเงินสักบาทเรื่องนี้เด็ดขาดดังนั้นเครื่องมือที่ท่านอาจารย์อนุรุทธ์กับผมเลือกกันมาเนี่ยไม่มีการเสียตังค์นะครับเอาล่ะเห็นเครื่องมืออย่างนี้แล้วนะครับผมจะขออนุญาตพาไปดูเครื่องมือต่อไปที่เราเตรียมมาสาธิตคือเตรียมไว้เยอะเวลายังไงก็ไม่พอนะอาจารย์ต้องเข้าใจนิดนึงว่าลองไปเล่นกันเองนะครับเราจะมีโปรแกรมอื่นๆที่เลือกมานะครับอาจารย์บางท่านบอกว่าอ้าวอาจารย์ช้างอาจารย์อนิรุทธ์บอกว่าวิวเอดิตต้องถ่ายตอนออนไลน์จริงๆเราไม่ออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเช่นอันนี้ครับ Active Presenter Active Presenter เป็นฟรีเมียมคือใช้เบสิกเวอร์ชันไม่เสียเงินใช้ Advanced ต้องเสียเงินแต่ผมใช้มาฟรีตลอดเลยนะเป็นอย่างนี้ครับมันจะติดตั้งตัวเองไว้ในคอมพิวเตอร์เราเป็นโปรแกรมแล้วสามารถใช้บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งก็ได้แล้วเรายังตัดต่อได้เช่นตรงนี้เราพูดผิดเราตัดต่อง่ายเหมือนใช้ PowerPoint เลยครับอาจารย์เสร็จแล้วเราค่อยอัพโหลดไปไว้ใน YouTube อันนี้ก็จะมี post process หรือถ้าใครใช้ Mac ผมเห็นอาจารย์ท่านนึงใช้ Mac ใช่ไหมครับอาจารย์ใน Mac จะมี QuickTime Player แต่อันนี้ไม่ใช่ Player อย่างเดียวแล้วอาจารย์สามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจารย์เป็นวิดีโอได้เลยในคลิปทำไปที่อาจารย์ลองกดเข้าไปดูได้มันจะมีฟังก์ชัน record screen ถ้าอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวตอนเบรกเราคุยกันเราเบรก 6:30 นะครับอาจารย์รอก่อนอันต่อไปอย่างที่ผมเรียนไป YouTube Editor เอาไว้ตัดต่อวิดีโอใน YouTube นะครับถ้าใครไม่มีทักษะหรือไม่มีโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอเลยไปลองเล่นๆนะไม่มีอะไรผิดใน YouTube Editor อาจารย์อัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์อาจารย์ขึ้นไปนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่คือหน้าจอที่เราสามารถที่จะลองผิดลองถูกได้เช่นอันนี้เป็นวิดีโอของผมนะครับสวัสดีครับผมวรสงดวงกินโอเคอันนี้ผมสาธิตการใช้เครื่องมือหนึ่งชื่อว่าปิงปองสปอตสมมุติว่าผมอยากจะเอาวิดีโออันนี้ลากมาใส่เสริมเข้าไปผมก็แค่ลากขึ้นมาครับระหว่างไว้ต่อกัน2วิดีโอนี้จะมาต่อกันอย่างไร้ตะเข็บมันจะกลายเป็น1วิดีโอหรือผมสามารถแล้วก็กดลิงก์เนี่ยแจกได้เลยนะครับมันจะมีดีเลย์ผมสามารถที่จะตัดทอนบางส่วนผมสมมตินะสมัยก่อนเนี่ยผมใช้กล้องแฮนดี้แคมที่ถ้ามือสั่นภาพมันก็จะสั่นนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันลดความสั่นอัตโนมัติให้เราด้วยผมสามารถใส่เพลงผมสามารถใส่ข้อความสามารถที่จะใส่เทคนิคเช่นเปลี่ยนให้หน้าจอเป็นสีลุ้งอะไรอย่างนั้นนะครับก็ได้ด้วยบริการฟรี youtube.com/editor นะครับอาจารย์ไปลองเล่นได้และแม้กระทั่งท่านอาจารย์ครับใส่เพลงประกอบซึ่งใน YouTube นั้นเขามีเพลงมาให้ใช้ฟรีเลยนะครับเป็น Creative Commons เราก็สามารถที่จะสมมติเป็นเสียงผมบรรยายอย่างเดียวเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่ชอบเสียงผมจะพูดเร็วแล้วเสียงจะแหบบางทีผมก็อาจจะต้องมีเพลงบรรเลงคลอผมก็จะเลือกเพลงที่มันเป็นโทนซอฟต์ๆเอาวอลลุ่มเบาๆตอนไหนที่ผมไม่พูดก็จะดึงวอลลุ่มขึ้นมาแรงๆตอนไหนที่ผมพูดผมก็จะดึงเบาๆเบาๆแรงๆเบาๆแรงๆบวกกับเสียงแหบๆของผมมันก็เป็นสื่อการสอนที่ยกคุณภาพขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับแต่ทั้งหมดนี้ทำได้โดยความสะดวกสบายของที่นอนของทุกท่านเอาโน้ตบุ๊กบางบนที่นอนเราก็ทำเหมือนนี้ไปเรื่อยๆได้อาจารย์ทำอย่างนี้ไปแค่ไม่เกิน3วันครับอาจารย์จะชินกับมันและจะใช้เป็นมากกว่าผมใช้อีกแต่ละคนจะเจอโมเดลของตัวเองและที่สำคัญคือเมื่ออาจารย์ตัดต่อเสร็จแล้วใน YouTube นั้นวิดีโออาจารย์ไม่ใช่ทุกคนเห็นนะอาจารย์ตั้งค่าได้3แบบนะครับ1คือเฉพาะอาจารย์เท่านั้นเห็นหรือ2ใครก็ตามที่ได้ลิงก์ของอาจารย์ไปดูแล้วเปิดดูได้หรือ3ทุกคนเสิร์ชเจอหมดดังนั้นที่ผมชอบทำนะครับผมชอบลองเล่นเยอะมากผมจะเปิด YouTube account ขึ้นมาอันนี้ความลับนะครับใช้ชื่อคนอื่น
สร็จแล้วผมจะลองตัดต่อวิดีโอเยอะมากเลยครับแล้วก็จะลองเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างเสร็จแล้วมันก็เป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นของผมผมเรียนรู้การทำตรงนี้ได้มากเลยครับแล้วที่สำคัญคืออาจารย์ครับ YouTube ตัวนี้มีบริการใหม่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีกล้องที่ถ่ายรูปแบบ360องศาได้ซึ่งบางมือถือรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์ลองดูนะผมหันหน้าไปหาอาจารย์ผมถ่ายอาจารย์แชะถ่ายผมมองหน้าท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับเป็นวิดีโอด้วยนะแต่มันเก็บทุกด้านของห้องเลยผู้ดูสามารถเอานิ้วมาจิ้มหมุนดูทุกมุมได้มันมาแล้วใน YouTube มันอิดิตได้แล้วตอนนี้นะครับราคากล้องนี้ไม่แพงด้วยนะใครไปลองเสิร์ชดูได้กล้อง360องศาไม่กี่พันไม่กี่หมื่นก็มีแล้วนะครับของยี่ห้อลิโก้14,000นะครับซื้อได้ง่ายมากหรือจะซื้อของจีนไม่กี่พันบาทก็ซื้อได้แล้วมาตัดต่อได้แล้วถามว่าแล้วเราพร้อมหรือยังที่จะสอนผู้เรียนด้วยอะไรใหม่ๆเหล่านี้วันนี้มือถือเรารุ่นใหม่ๆนะครับกำลังจะทำอย่างนั้นได้อาจารย์ลองตัดต่อวิดีโอตัวนี้ให้เป็นก็จะเป็นประโยชน์มากครับต่อไปครับอาจารย์เอ็ดพัซโซเนี่ยที่ผมเรียนท่านอาจารย์ไปว่าผมสามารถเปลี่ยนวิดีโอนะครับให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอได้ผมขออนุญาตสาธิตแบบเร็วๆนะครับอาจารย์ระหว่างที่สาธิตถ้าท่านอาจารย์ต้องการไปดื่มน้ำปัสสาวะนะครับเรียนเชิญนะผมขอโทษผมอาจารย์กับอาจารย์อนุรุตเข้าใจว่าเวลาเราน้อยอาจจะยิงยาวไปเลยใครไข้เบรกระหว่างนั้นเราจะสาธิตไปเรื่อยๆตอนที่ท่านไม่อยู่เราจะเปิดเผยของที่มันสำคัญแต่เราจะบันทึกหน้าจอไว้ใช้วิวเอดิตบันทึกอาจารย์มาดูทีหลังได้นะครับเอาละครับท่านอาจารย์ครับผมจะลองสร้างวิดีโอในวิวเอดิตที่จะมีคำถามแทรกอยู่ตรงกลางให้อาจารย์ดูแบบเร็วๆนะครับผมสมัครเป็นสมาชิกวิวเอดิตได้ด้วย Gmail ธรรมดาในหน้าจอนั้นจะมีลิงก์เขียนว่า My Content อยู่ข้างบนผมจิ้มไปที่ My Content สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือวิดีโอที่ผมเคยสร้างไว้ทั้งหมดสมมติว่าผมจะเอาวิดีโอนี้ซึ่งโครงการไทยมุกให้เกียรติเอาผมไปเป็น PR man อยู่ช่วงหนึ่งนะครับเอามาใช้วิดีโอนี้สั้นๆครับ2นาทีกว่าเท่านั้นเองคิดซะว่านี่เป็นคลิปการสอนผมต้องการที่จะลองเพลย์ดูซิวิดีโอนี้เอาลิงก์มาจาก YouTube นะครับผมชอบในปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าโอเคอาจารย์เห็นหน้าจอไหมครับหน้าจอตรงนี้วิดีโอจะหยุดหน้าจอถามว่าเสียงผมหล่อไหมครับหล่อหรือไม่หล่ออันนี้ไปดูอย่างตลกๆนะวิดีโอมันหยุดไม่ว่าผู้เรียนจะดูผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตผ่านอะไรก็ตามเมื่อเขาเจออย่างนี้เขาต้องตอบเขาไม่มีสิทธิ์ลากต่อไปเขาต้องตอบดังนั้นเขาจะมาเปิดวิดีโอยาวๆไม่ได้นะครับมันจะมีปุ่มสกิปผมสามารถที่จะเอาปุ่มสกิปออกก็ได้วิธีการแทรกคำถามไปในวิวเอดิตง่ายมากเลยนะครับเราก็เปิดวิดีโอของเราไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปจนถึงนาทีที่เรา อยากจะถามนะครับเอานี้ผมเชื่อว่าคงทุกท่านคงจะเลือกหล่อมากขอบคุณครับผมเลือกแทนทุกท่านไปแล้วกด submit หล่อมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเป็นสีเขียวนะครับผู้ดูก็สามารถกดปุ่ม continue เพื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทีนี้สมมุติว่าผมต้องการจะสร้างคำถามเพิ่มผมจะกดไปที่ edit โอเคมาแล้วข้างล่างจะเป็นไทม์ไลน์ของวิดีโอนี้สีเขียวคือจุดที่ผมแทรกคำถามเมื่อกี้เข้าไปซึ่งจริงๆแล้วผมสามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับก็แล้วแต่ใจผมนะครับหรือผมสามารถที่จะแทรกคำถามเพิ่มเติมได้นะครับสมมติว่าคำถามนี้ผมไม่เอาแล้วผมจะแทรกคำถามเพิ่มเติมท่านสนับเช่นณจุดนี้นะครับผมต้องการแทรกคำถามที่เป็นนี่ครับ add quiz ที่เป็น quiz นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือนาทีนี้จะถูกมาร์กไว้นาทีนี้ถูกมาร์กไว้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเป็นรูป question mark นี่คือสัญลักษณ์ของ quiz ผมจิ้มไปที่ quiz ตรงนี้จิ้มไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าจอข้างบนตรงนี้ครับใช้ให้ผมตั้งควิสได้3แบบแบบนี้เรียกว่า open ended question
แปลว่าเป็นคำถามแบบปลายเปิดไม่ต้องมีการตอบถูกหรือตอบผิดให้เขาคิดเองเช่นถามมาถึงนาทีนี้แล้วคุณคิดว่าเสื้ออาจารย์ตัวเล็กไปไหมอาจารย์คุณจะไปตัดเสื้อใหม่ที่ร้านไหนดีสมมตินะครับเป็นตัวอย่างนี้เราก็พิมพ์คำถามเข้าไปได้เลยครับท่านอาจารย์พิมพ์คำถามเข้าไปในช่องว่างนี้ได้เลยจะเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวห้อยตัวยกเป็นเว็บลิงก์เป็นรูปภาพหรือเป็นสมการตัวเลขก็ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้จะไม่มีการตอบถูกหรือตอบผิดหรือควิสแบบที่สองคืออันที่ต้องตอบมีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับเราเพิ่มกี่ช้อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง2ช้อยหรือสุดท้ายครับก็จะเป็นการให้คอมเมนต์คอมเมนต์นี่จะไม่มีถูกหรือผิดให้เขาออกความคิดเห็นมานะครับท่านอาจารย์ครับแค่นี้เองครับเมื่อทำเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะได้ลิงก์ไปยังวิดีโอนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือเอาแบบง่ายที่สุดนะครับเอาลิงก์มาดูวิดีโอนี้ไปแจกผู้เรียนอันนี้เป็นวิธีที่1 นะครับเวลาผู้เรียนเขาเข้ามาเรียนเขาต้องล็อกอินผ่าน Edpuzzle นั่นคือการยืนยันตัวตนของเขานะครับแล้วเราก็จะทราบสถิติเขาเลยว่าเขาเข้ามาดูกี่ครั้งแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่ผมจะพาอาจารย์ไปดูสถิติของวิชาอื่นที่ผมเคยใช้สาธิตมานะครับโอเคสี่คนนี้ไม่มีใครดูจนจบเลยคำว่า watch ดื้อแปลว่าดูจนจบเป็น X หมดคนนี้คนสุดท้ายนี้คะแนนเก็บมี1ข้อทำได้ 100% ทำครั้งสุดท้าย2ปีที่แล้วนะครับเราสามารถรีเซ็ตคะแนนได้เราสามารถดาวน์โหลดผลของเขาได้อาจารย์ครับนี่เป็นเครื่องมือชั้นดีเลยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยต้องเปิดวิดีโอจริงๆนะครับจริงๆแล้วผมสามารถดูละเอียดกว่านี้ได้เลยนะครับว่าผู้เรียนนั้นดูวิดีโอไปถึงนาทีที่เท่าไหร่แล้วโอเคอาจารย์ครับนี่คือผู้เรียนดูวิดีโอจริงๆถ้าแถบเวลาเขาเป็นสีขาวสีขาวแปลว่าเขาไม่เคยเข้ามาดูเลยสีเขียวอ่อนแปลว่าดู1ครั้งสีเขียวเข้มแปลว่าดู2ครั้งสีส้มเป็น3ครั้งสีแดงเป็น4ครั้งส่วนใหญ่ไม่มีใครดูเกิน4ครั้งนะครับมันจะค้างอยู่ที่สีแดงแล้วก็นี่คือแถบเวลาครับแถบเวลาว่าเขาดูกี่ครั้งจนถึงนาทีเท่าไหร่นะครับอาจารย์อันนี้จะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่ผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์ไปลองเล่นดูอาจารย์จะพบความพอใจกับตรงนี้มากแล้วมันไปฝังไว้ใน Moodle ได้เลยทันทีใน Google Classroom ก็ได้นะครับโอเคเครื่องมือต่อไปที่อยากจะสาธิตนะครับชื่อว่าคามิเหมือนกับภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมอยากจะลองทำให้อาจารย์ดูนะว่าทำไมผมถึงเอาคามิมาพูดเหลือเกินนะครับมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยนะครับผมจะลองเปิด PDF ขึ้นมาสักอันหนึ่งจากอีเมลของผมจะเข้าอีเมลจริงๆเลยนะครับอยู่ในอีเมลแล้ว PDF โอเคผมกำลังจะเปิด PDF ขึ้นมา1อันนี่คือ PDF ไฟล์ถามว่าผมแก้ไขอะไรใน PDF ไฟล์นี้ได้ไหมนะครับผมสามารถที่จะเอามาทำอะไรให้มันถ้ามันเป็นแบบฟอร์มผมสามารถพิมพ์ตอบแบบฟอร์มได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนผมจะเปิด PDF นี้ขึ้นมาในเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับโอเคตอนนี้ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคำว่าคามิอยู่แล้วครับคามิอยู่ในแถบสีน้ำเงินนะครับนี่คือ PDF ผมสามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยเช่นเดี๋ยวผมจะทำตัวใหญ่ๆนะครับฟอนต์ไซส์สัก180สีดำ
โอเคอาจารย์ครับนี่แหละสามารถที่จะแก้ไข PDF ได้เลยนะครับถ้าต้นฉบับเขามาด้วย PDF ในเวอร์ชันที่ edit ได้โอกาสที่อาจารย์จะแก้ได้มีสูงมากแต่บางอันก็จะแก้ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะมันก็มีข้อจำกัดอยู่แต่ถ้าถามผมว่าฟรีใช้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเซฟลงเครื่องก็คือตัวนี้เลยคามินะครับอาจารย์สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปอาจารย์สามารถที่จะลบทิ้งนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมันออนไลน์แล้วที่สำคัญคือระหว่างที่อาจารย์แก้จริงๆแล้วอาจารย์ไม่ต้องกดปุ่มเซฟสักคำมันออโต้เซฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะครับเกิดพิมพ์งานอยู่แก้ไขอยู่เกิดกิ๊กอาจารย์โทรมาตามไปดูหนังอาจารย์ก็เผลอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วคอมพิวเตอร์คราชจริงๆแล้วมันถูกเซฟไปแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่อยากจะมาแนะนำกันทีนี้ท่านอาจารย์ครับมันยังมีอีกหลายเครื่องมือนะแต่สิ่งที่อาจารย์อนิรุธกับผมอยากจะพาไปคือการสาธิตคาฮูตเมื่อกี้ถามในห้องถามตรงๆไปแล้วรอบนึงนะครับมีหลายท่านมากกว่าที่ท่านที่ยังไม่เคยใช้คาฮูตขอโทษขออีกครั้งนึงดีกว่าในห้องนี้ใครเคยใช้คาฮูตบ้างแล้วมั้งครับ1ท่าน2ท่าน3ท่าน4 5 6 7 8ท่านประมาณ1ใน3อาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตก็แล้วกันสาธิตคาฮูตกันแป๊บนึงนะครับสาธิตคาฮูตนะครับท่านอาจารย์ครับคาฮูตเนี่ยมีอยู่4แบบเรามาเล่นคาฮูตหรือควิซ2ที่ดังที่สุดในโลกอันที่1นะครับเป็นควิซ2ที่ดังที่สุดในโลกลองมาเล่นกันนิดหนึ่งดูซิว่าเทคนิคในการเอามาใช้จริงๆมันจะเป็นยังไงอาจารย์เอามือถือขึ้นมานะครับตอนนี้ขอให้อาจารย์ไปที่หน้าเว็บที่ชื่อว่า kahoot.it kahoot.it หรือถ้าเป็นเด็กๆชอบเรียกว่า kahoot.it นะครับ kahoot.it แล้วใส่เลข541392แล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์เข้าไปจะเป็นชื่อณเดชน์ยาย่าเป็นชื่อเวียชื่อใครก็ได้นะครับอาจารย์ลองใส่เข้าไปนิดนึงนะครับลองมาสัมผัสคาฮูตกันว่าเป็นยังไงในมุมมองของคนที่ใช้คาฮูตอย่างหนักๆอย่างผมก็อย่างอาจารย์อนิรุธนะครับอาจารย์เคยเข้ามาก่อนไหมครับครับโอเคตอนนี้อาจารย์เข้ามากันแล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ตะวันอาจารย์หน่อยอาจารย์พีพีเข้ามาแล้วนะครับมาแล้ว3ท่านจากในห้องนี้มี780ท่านฮะ7ท่านใครอยู่บนเว็บผมนะครับหน้าจอ TEL จะมีคำว่า Play Kahoot Play Kahoot อาจารย์กดไปที่ลิงก์ Play Kahoot ก็ได้นะครับจะเข้ามาเจอหน้าจอที่อาจารย์ใส่ PIN Number ได้อาจารย์กรุณาใส่541392นะครับ เสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่ชื่อเล่นเยี่ยมครับถ้าใส่ PIN Number ตอนนี้ใส่541392ครับ541392แล้วกดปุ่มสีดำครับเสียแล้วอีกครั้งหนึ่งเขาจะทำชื่อเล่นอาจารย์โอเคใส่ชื่อเล่นอาจารย์ได้เลยครับจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับ PIN number แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเขียนชื่ออาจารย์ถ้าใครล็อกอินเสร็จแล้วหน้าจอจะเป็นสีเขียวๆและชื่ออาจารย์จะต้องปรากฏอยู่บนหน้าจอผมนะครับโอเคด้านนี้โอเคกันไหมครับเข้าได้แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับคาฮูตมีอยู่4แบบแล้วก็เป็นควิซ2ฟรีที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ใช้กันเยอะมากๆทั่วโลกเลยนะครับมีการใช้กันเยอะที่สุดที่แคลิฟอร์เนียเมื่อประมาณต้นปีพันกว่าคนเล่นพร้อมๆกันขอให้มีเน็ตเราเล่นกันได้ท่านอาจารย์ครับคาฮูตคำถามจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หน้าจอมือถืออาจารย์นะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมอาจารย์จะต้องดูหน้าห้องนะครับแล้วอาจารย์จะเห็นคำตอบอาจารย์เห็นคำตอบที่ถูกอยู่สีไหนอาจารย์ไปจิ้มมือถือตัวเองเลือกสีนั้น23ท่าน ระหว่างนี้ถ้าจริงๆแล้วในห้องเรียนเราถ้าลูกศิษย์เราใช้คำหยาบคายหรือใช้ชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนเราจิ้มที่ชื่อเขาเขาจะถูกเตะออกไปทันทีเลยนะครับโอเค22ท่าน
23ท่านผมจะขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับใครเข้าไม่ทันไม่เป็นไรพินนัมเบอร์ยังมีอยู่ข้างล่างของจอครับลองสิวัว1ตัวมี4ขาวัว4ขามีกี่ตัวมองไม่เห็นต้องลงมาดูนะครับสีแดง4ตัวสีน้ำเงินถูกต้องนะครับสีเหลือง1ตัวสีเขียวเมนี่ตัวตอนนี้บนหน้าจอมุมบนด้านซ้ายผมจะบอกว่าเหลือ14วินาที23ท่านตอบมาแล้ว10วินาที9 8 7 6 5 4อาจารย์ครับวัว1ตัวมี4ขาวัว4ขามีกี่ตัวครับเมนนี่ตัวมีได้หลายตัวอาจารย์อย่าคิดอะไรกันมากยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกหน้าจอคนตอบถูกเป็นสีอะไรครับโอ้ถึงกับโชว์มาเลยเยี่ยมมากครับคนตอบผิดอย่าพูดดังไปหน้าจอเป็นสีอะไรครับอาจารย์นฤทธิ์สีแดงอาจารย์ครับในคาฮูดนั้นจะเป็นอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ข้อเมื่อกี้ผมให้ลองระบบคนที่ไม่เคยเล่นและในห้องนี้ก็มีคนไม่เคยเล่นจริงๆอาจารย์ครับจากนี้ไปจะลองเก็บคะแนนจริงๆแต่ละข้อคะแนนเต็มพันคะแนนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างนี้ครับแต่ละข้อจะมีเวลาตอบไม่เท่ากันใครตอบถูกและตอบเร็วที่สุดจะได้ใกล้เคียงพันคะแนนที่สุดใครตอบถูกแต่ตอบช้าคะแนนบางทีเหลือแค่ร้อยคะแนนดังนั้นถ้าไม่รู้ให้ทำยังไงครับมั่วเลยโอเคจากนี้ไปเก็บคะแนนจริงๆนะครับเมื่อกี้มีคนตอบถูก11ท่านนะครับตอบผิดอยู่15ท่านข้อต่อไปวันนี้วันอะไรข้อนี้เก็บคะแนนแล้ว10ข้อเก็บคะแนนวันนี้วันอะไรครับสีแดงคือวันพรุ่งนี้ของวันเมื่อวานสีน้ำเงินคือวันนั้นนั่นแหละสีเหลืองคือวันมะรืนของวันมะรุนสีเขียวคือเมื่อวันซึนของวันมะรุนครับอีก8วิ7วิ6วิ5วิ4วิ3วิ2วิ1วิหมดเวลา28ท่านตอบมาวันนี้สีแดงพรุ่งนี้ของวันเมื่อวานครับอาจารย์ครับ18ท่านตอบถูกนะครับ10ท่านตอบผิดอาจารย์ครับท็อปไฟของเราคืออาจารย์นนท์นำมาแล้วนะครับอาจารย์พนาทองอาจารย์น้องอาจารย์แฮปปี้อาจารย์บุ๋มบิ๋มเก่งมากครับอาจารย์ครับเนื่องจากนี่เป็นการเก็บคะแนนจริงๆแล้วบนมือถือของคนที่ตอบถูกจะบอกเลยว่าตัวเองอยู่โพซิชันที่เท่าไหร่ของทั้งห้องและได้กี่คะแนนนะครับลองดูต่อไปครับกัดแอปเปิ้ลแล้วเจอหนอนกี่ตัวน่ากลัวที่สุดครึ่งตัว1ตัว2ตัวหลายตัวอีก5วิข้อนี้เวลาน้อย4วิ3วิ2วิ1วิหมดเวลาครึ่งตัวเพราะอะไรครับอีกครึ่งตัวมาอยู่ในปากเราแล้วยี่นะครับ15ท่านตอบถูกนะเยี่ยมเลยอาจารย์พัฒนพงศ์ขึ้นมานำแล้วนะครับผมทดสอบความรู้เรื่องเลข8บวก5บวก7บวก79ได้เท่าไหร่ผมชอบเลขมงคลครับ109 99 89 79ผมชอบเลขมงคลเก้าสิบเก้านั่นเองโอ้ท่านที่ตอบผิดเดี๋ยวยังไงรบกวนสำนักนวัตกรรมช่วยอบรมเรื่องคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับต่อไปรูปนี้คือดอกอะไรดอกอัญชันดอกปีบดอกแคร์ดอกกล้วยไม้บุเรียอีก5วิอาจารย์อย่าคิดมากมันคือดอกอัญชันท่านที่ตอบผิดเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเพราะอะไรโอเคโอ้มี4ท่านตอบถูก4ข้อรวดผมให้โบนัส300คะแนนผมใจดีข้อใดไม่ใช่พันน้องหมาเกรทเดนโกลเด้นรีทรีเวอร์อเมริกันสแตนดาร์ดและคอลลี่14วิข้อใดไม่ใช่พันน้องหมาอีก10วิมันคืออเมริกันสแตนดาร์ดนั่นเองเพราะมันคืออะไรครับโถส้วมนั่นเองโอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์จิเลยขึ้นมานำเลยอาจารย์พัฒพงศ์หล่นไปแล้วนะครับเพราะไปเลือกอเมริกันสแตนดาร์ดหรือเปล่าอันต่อไปดูให้ดีนะผู้ชายคนนี้คือใครดูให้ดีก่อนเลือกคำตอบนะครับห้าวิ
ดูสิใครจะเลือกณเดชน์ตุสิมินยะไหมโอ้5ท่านเลือกอันแรกเลยณเดชน์ตุสิมินยะนะครับ8ท่านเลือกถูกนะครับ15ท่านเลือกณเดชน์ตุก็มีนยะนะครับโอเคนี่ณเดชน์นะครับโอเคครับเยี่ยมอาจารย์ตอบขึ้นมานำแล้วรูปนี้ท่านเห็นอะไรยากมากรูปนี้โอเครูปนี้ตอบได้ทั้งคู่หญิงสาวและหญิงชราเลือกหญิงสาว16ท่านหญิงชรา13ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นหญิงชราเนี่ยนี่คือจมูกเขาโตมากเลยนี่จมูกนะและนี่คือปากแล้วเขาก็มองลงไปข้างล่างนี่สายตาเขานี่ตาเขานะครับมองลงไปข้างล่างถ้าเป็นหญิงสาวนี่คือโหนกแก้มเขานี่คือคางเขานี่คือสร้อยคอเขาแล้วเขาก็มองย้อนไปข้างหลังอาจารย์ครับหลักจิตวิทยาบอกว่าใครอายุเท่าไหร่ก็เลือกอันนั้นนะโอเคผมไม่ได้พูดอะไรนะนี่เป็นหลักไซโคโลจีนะครับโอเคข้อต่อไปอีก3ข้อหยาดเข้าโรงพยาบาลแล้วหยาดเป็นอะไรเพื่อนของเม่งหลานยายปลีคนไปช็อปช่วยชาติประธานเป็นลูกครึ่งชาวสวาฮิลีกับจีนอีกหนึ่งวิหยาดเข้าโรงพยาบาลแล้วหยาดเป็นอะไรคำตอบที่ถูกคือหยาดเป็นประธานมีตอบถูกกันแค่4ท่านคิดมากครับอาจารย์หยาดเป็นประธานเข้าโรงพยาบาลเป็นกริยาหยาดจึงเป็นประธานนะครับโอเคครับอาจารย์ AS นะครับตอบถูก6ข้อรวดเลยสุดยอดมากมีไฟเผาที่ก้นอยู่เลยนะครับต่อไปสัตว์ตัวนี้คืออะไรใครเลี้ยงที่บ้านช่วยบอกผมด้วยได้มั้งครับอีก2วิ1วิหมดเวลารูปนี้3ท่านตอบถูกนะนี่คือปลาครับปลาไหลปลาไหลลำเพศนะครับนี่คือจมูกเขานี่คือตาเขานี่คือปากเขาแล้วดีๆนั่นคือหางเขานะครับโอเคครับเรามาถึงข้อสุดท้ายจะชิงแชมป์โลกกันแล้วนะครับทุกท่านท็อปไฟนี้แชร์แซงกันได้หมดเลยนะครับวัดความเป็นวัยรุ่นครับภาษาไทยวันนี้เสนอคำว่าโอปะเตงโอปะเตงแปลว่าอะไรเหรอเตงโอปะเตงโอเคครับโอปะเตงก็คือโอเคไหมตัวเองนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็จะตอบถูกเอาละครับอาจารย์อนิรุธขอช่วยเตรียมถ่ายรูปไว้เป็นสิริมงคลต่อผู้ชนะของเราหน่อยนะครับผู้ชนะของเราคืออาจารย์ต๊อบครับตบมือหน่อยนะครับอาจารย์หนุ่ยที่2อาจารย์แอสที่3นะครับสังเกตไหมว่าอาจารย์ต๊อบตอบถูกน้อยกว่าอาจารย์หนุ่ยอีกอาจารย์ต๊อบตอบถูก8จาก11อาจารย์ต๊อบ9จาก11เป็นเพราะว่าอาจารย์ต๊อบข้อที่ถูกตอบไวกว่านะครับท่านอาจารย์ครับคาฮูดเป็นเครื่องมือที่หลายๆครั้งที่ผมบรรยายผมจะพบว่าอาจารย์หลายๆท่านชอบจริงๆนะครับ เราสามารถที่จะเลือกคำถามที่สนุกๆเอามาใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนกับเราได้ในโลกของความจริงหลายๆที่เราห้ามเด็กเอามือถือขึ้นมาไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะดึงเขามาเป็นพวกเราได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีนะครับเวลาถามจริงๆมันไม่ได้ถามเล่นอย่างนี้กันหรอกส่วนใหญ่จะเป็นผสมผสานนะครับแล้วก็เอาไว้กระตุ้นความรู้สึกของผู้เรียนแต่มันคงจะไม่เวิร์กถ้าเกิดว่าอาจารย์ยังเป็นหุ่นยนต์อ่ะเอามาถือขึ้นมาเราจะเล่นคาฮูดกันอ่ะข้อที่หนึ่งมาแล้วตอบผิดกันหมดเลยเหรออ่านมาบ้างไหมเนี่ยไปตายซะไปคงไม่เกิดประโยชน์นะครับผมมีตัวอย่างเยอะมากจริงๆที่พอมาทำเวิร์กช็อปอันนี้แล้วอาจารย์เขาไปพบความรู้สึกที่ดีในห้องเรียนเพิ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งอบรมคอวอทอกับผมไป
แล้วก็สอนพยาบาลสอนเรื่องยากๆคำศัพท์อะไรต่างๆเขาอัดหน้าจอตอนที่เด็กในห้องมีประมาณ80คนห้องยาวๆลึกๆเด็กวิ่งกันมาเหมือนกับซอมบี้เลยอาจารย์มาอ่านหน้าจอเพราะมองไม่เห็นแล้วก็กระตือรือร้นแล้วกลับไปแล้วอาจารย์ครับเด็กๆนะจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เล่นสมมติว่ารู้ว่าสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกจะหันไปตะโกนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองฉันว่ามันสีเหลืองแน่ๆเลยมันทุกคนที่ไม่รู้บางทีก็หลงคลิกสีเหลืองไปแล้วเขาก็จะกรีดด่ากันแต่ในห้องมันเกิดความสุขขึ้นมาครับอาจารย์เมื่อเกิดความสุขความอยากเรียนมันจะตามมาอาจารย์ท่านนั้นบอกผมว่าแกจะแทรกคำถามบันเทิงกับคำถามจริงๆสับไปสับมาสุดท้ายมันเวิร์กมากๆนะครับคาฮูตสามารถให้ทุกคนเนี่ยตอบคำถามอย่างนี้ได้หรือจะกรุ๊ปเด็กเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีคนเดียวเท่านั้นเป็นกัปตันเอาไว้คอยตอบนะครับก็แล้วแต่ทำได้แล้วที่สำคัญคือมันมีเสียงมันมีแสงมันมีโพเดียมนะครับแล้วยังไม่พอนะครับท่านอาจารย์ครับนี่คือท็อป5ข้อสุดท้ายเนี่ยอาจารย์น้องมีไฟขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์ท่านแซงชาวบ้านพูดขึ้นมาเลยทีนี้นอกเหนือจากท็อป5แล้วเรายังสามารถดาวน์โหลดผลการตอบลงมาเป็น Excel ไฟล์หรือจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใน Google Drive ก็ได้ผมจะดาวน์โหลดเป็น Excel ไฟล์และอธิบายอาจารย์นิดนึงนะครับโอเคผมกำลังเปิด Excel ไฟล์นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ดูผลของการทำคาฮูตตรงนี้กันนิดนึงนะครับทีนี้เวลาที่ทำคาฮูตนี่ครับท่านอาจารย์ครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่ออะไรนะครับเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชื่อจริงหรือเปล่านะครับทีนี้สิ่งที่เราอาจจะพอเอามาทำได้ก็คือเราเอามาทำเป็นการกระตุ้นความอยากเรียนในห้องเรียนนะครับเราอาจจะไม่ใช้เก็บคะแนนจริงๆถ้าเราคุมผู้เรียนไม่ได้สำหรับผมนั้นถ้าผมสอนเด็กป.ตรีนะครับสอนเด็กป.ตรีห้องเรียนใหญ่ผมจะไม่เอามาเก็บคะแนนจริงๆเพราะว่าขืนเก็บจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาไม่ใช้ชื่อจริงแล้วผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นป.โทหรือป.เอกที่ผู้เรียนมีไม่เยอะอันนั้นผมจะเอามาเก็บอย่างจริงจังจริงจังมากเลยนะครับเพราะว่าผมสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครคือคนที่มาเล่นจริงๆโอเคเมื่อกี้เราเล่นคาฮูตกันนะครับมี29ท่านนะครับมี11คำถามเปอร์เซ็นต์การตอบถูกอยู่ที่ 53.8 นะครับคะแนนเฉลี่ยเต็มหมื่นได้ 4,503 คะแนนนะครับผมสามารถที่จะดูข้อมูลไปยังชีตอื่นๆได้นะครับเช่นอันนี้นะครับคะแนนรวมตอนสุดท้ายนะครับอาจารย์ตอบได้ที่1นะครับท่านได้ 7,748 48คะแนนนะครับตอบถูก8ผิด2อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านสุดท้ายครับตอบถูก2ผิด9เราจะไปดูชื่อท่านกันไหมครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ชื่อจริงไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ลาเต้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับ question summary แต่ละข้อเนี่ยเราสามารถดูดาวได้เลยว่าใครตอบข้อไหนแล้วถูกเปล่าเช่นอาจารย์ตอบนะครับข้อวัวนี่ไม่ถูกนะครับท่านอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องวัวเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคข้อที่2เก็บคะแนนจริงก็จะมีคะแนนปรากฏอยู่ให้อาจารย์เห็นนะครับส่วนข้อที่เราสงสัยกันว่าใครจะเลือกอะไรนั้นก็คือข้อหญิงสาวกับหญิงชราใช่ไหมครับอย่างนี้ครับทุกอันถูกหมดจะเป็นสีเขียวหมดแต่เราก็สามารถที่จะมาฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ว่าใครเลือกหญิงสาวหรือหญิงชราอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นมันจะเป็นคะแนนรายข้อครับเช่นข้อที่1ข้อวัวนะครับข้อวัวเนี่ยตอบถูก 42.31% นะครับอย่างนี้เป็นต้นท่านอาจารย์ครับดังนั้นก็จะมีอาจารย์บางท่านที่ผมรู้จักเอาคาฮูตไปเก็บคะแนนจริงๆในรูปแบบที่เขาคุมเด็กได้ในเคสปกติผมไม่เอามาเก็บคะแนนจริงนะครับก็แล้วแต่โมเดลที่เราจะไปเจอกันทีนี้ในคาฮูตนั้นครับท่านอาจารย์เรายังเอามาใช้ทำได้อีก3แบบเมื่อกี้แบบควิซหรือแบบทดสอบนะครับผมจะสาธิตแบบเอามาเป็นเซอร์เวย์ท่านอาจารย์ครับเซอร์เวย์จะไม่มีคำผิดนะครับเซอร์เวย์จะเป็นการเก็บข้อมูลผู้เรียนเพื่อจุดประสงค์บางอย่างผมจะขอให้อาจารย์กลับไปที่ kahoot.it อีกครั้งหนึ่งนะครับ kahoot.it นะครับอาจารย์จะไปที่ p
PIN number ใหม่นะครับกลับไปที่ kahoot.it นะครับ574328นะครับไปที่เว็บ kahoot.it ใส่ PIN number 574328แล้วจะใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปเถอะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับจะเอาแบบง่ายๆนะครับเช่นผมอยากทราบว่าในห้องนี้ใครทานข้าวเช้าแล้วบ้างใครไม่ได้ทานข้าวเช้าปกติในห้องเรียนจริงๆผมต้องให้ผู้เรียนยกมือแต่ในคาวูดผมสามารถใช้การเซอร์เวย์ได้นะครับเข้ามาแล้ว11 12 13ท่านระหว่างนี้ผมสามารถใช้วิดีโอเป็นแบ็คกราวด์ได้นะครับอันนี้วิดีโอมันสั้นๆมันจะลูปไปเรื่อยๆโอ้มีสไปเดอร์แมนเข้ามาโอเคครับท่านอาจารย์ครับ22ท่านแล้วนะครับผมจะลองถามเลยก็แล้วกันนะครับการถามในอันนี้ต่างกับเมื่อกี้นิดเดียวเองครับเมื่อกี้มีการเฉลยถูกหรือผิดอันนี้จะเป็นการยืนยันสแตทข้อที่1เพศของท่านชายหญิงหรือไม่เปิดเผยโอเค5หญิง12ชายไม่มีคนไม่เปิดเผยอานิรุธตั้งแต่ทำเวิร์กช็อปมานี่เป็นห้องแรกที่ไม่มีไม่เปิดเผยนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนมักจะไม่เปิดเผยเยี่ยมครับต่อไปอายุของท่านอาจารย์ครับในคาฮูดนั้นมันมีจุดอ่อนอยู่มันถามได้สูงสุด4คำถามดังนั้นถ้าถาม age range อย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดเยอะผมดูแล้วเนี่ยตอนกลางวันผมเปลี่ยนตัวเลขดูแล้วในห้องนี้น่าจะอายุเริ่มตั้งแต่20ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็คงไม่มีใครเกิน50ปีไปเท่าไหร่เรามาดูซิว่าข้อมูลเป็นยังไงอ๋อมีเกิน50ปี2ท่านแต่ดูแล้วไม่เหมือนใช่ไหมครับอาจารย์นิรุธอาจารย์กดผิดหรือเปล่าโอเคนะครับโอเคสถานะของท่านโสดไม่โสดไม่แน่ใจถ้าเป็นอาจารย์อิสลามผมพอจะรู้ว่าเขาจะตอบอะไรโอเคดูซิว่าไม่มีโอ้มีไม่แน่ใจอยู่3ท่านจริงๆด้วย1คืออาจารย์อนิรุธ2คืออาจารย์อิสลาม3คือผมหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับโอเคครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นการสาธิต Kahoot แบบเซอร์เวย์ซึ่งเราก็ดาวน์โหลดผลเก็บไว้ได้มาดู Kahoot อีกแบบนึงนะครับซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยใช้กันแต่ว่าผมพบว่าเวลาไปอธิบายแล้วผมปรากฏว่าอาจารย์ที่สอนปอโทปอเอกชอบมากนั่นก็คือแบบ discussion อาจารย์กลับไปที่ kahoot.it อีกครั้งนึงนะครับ kahoot.it นะครับแล้วก็จะมี PIN number ให้นะครับPIN number อันใหม่นะครับจะเป็นการสาธิต Kahoot แบบ discussion แล้วแบบ discussion นี้ไม่มีการตอบถูกหรือตอบผิดแต่คำว่า discussion ก็คืออยากให้ผู้เรียนเนี่ยมา discuss กันมาโต้เถียงกันมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เขาไม่ควรจะเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะชวนเขาคุยเราก็ต้องมีกลยุทธ์นะครับเลข793629ครับ793629793629มาแล้ว22ท่านโอเคพอแล้วนะครับ24ท่านเราลงมาสัมผัสกับKahootแบบ discussion ผมจะสาธิต1คำถามเท่านั้นนะครับเป็นคำถามที่พวกเราทุกคนเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับประเทศไทยควรใช้มคอไหมในห้องนี้คำถามกระตุ้นสมอง11ท่านถือว่าเยอะที่สุดบอกว่าใช้ได้แต่ต้องแก้เยอะ5ท่านบอกว่าใช้แบบนี้แหละดีแล้ว5ท่านบอกว่าไม่ควรใช้เด็ดขาดและ7ท่านบอกว่าใช้ได้แต่อย่าบังคับใช้ทุกวิชาในความเป็นจริงคือถ้าเป็นปอโทปอเอกเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันบางทีมันเริ่มอะไรวะไม่ได้ทำไมคิดไม่เหมือนฉัน
มันขึ้นอยู่กับเราผู้สอนเราจะไปกระตุ้นให้เขาเถียงกันยังไงสิ่งที่ผมพบก็คืออย่างแรกเลยคือผู้สอนต้องรู้จักตั้งคำถามที่มันตอบง่ายๆไม่ได้อันที่สองคือเราต้องมีมุกเอาไว้เล่นต่อครับสมมติว่าผมหันไปเจอโอ้ห้าท่านไม่ควรใช้เด็ดขาดเราอาจจะต้องมีการทำกันบ้านในเคสที่เขาตอบว่าอย่างไม่ควรใช้เด็ดขาดเนี่ยเราอาจจะต้องมียกตัวอย่างว่าประเทศนี้ไม่มีมคอเช่นฟินแลนด์ไม่ใช้มคอแบตหมดครับอาจารย์บริสุทธิ์พลังงานเยอะกว่าแบตครับขอบคุณครับท่านอาจารย์อนิรุธพูดไม่ออกเลยเปลี่ยนไมค์เดี๋ยวโอเคอาจารย์ครับเราก็ต้องมีกลยุทธ์เสริมไว้แต่ยังไงก็ตามนี่คือตัวอย่างของการใช้คาฮูต3แบบนะครับท่านอาจารย์ครับพาไปดูคาฮูตแบบสุดท้ายแบบเร็วๆนะครับอันต่อไปคงไม่ใช้เวลานานแล้วเราจะเรียกคาฮูตแบบที่ผ่านมาเนี่ยแบบจิ้มเลือกเราใช้นิ้วจิ้มแต่มันมีคาฮูตแบบใหม่คือแบบลากเลือกหรือที่เรียกว่าจัมเบิลท่านอาจารย์ครับรบกวนกลับไปที่ kahoot.it อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาลองลากเลือกกันการลากเลือกหมายถึงการลากอะไรบางอย่างไปแล้วค่อยทำการเลือกพินนัมเบอร์คือ647980จากนี้ไปทุกข้อจะมี4ตัวเลือกให้อาจารย์ลากไปเรียงเมื่อเรียงเสร็จแล้วต้องกดปุ่มตัว K ถ้ายังไม่กดตัว K คือยังไม่ส่งฮัลโหลฮัลโหลโอเค22ท่านนะครับโอเคท่านอื่นๆพินนัมเบอร์หล่นมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับยังเข้ามาได้เสมอนะครับเรามาดูกันนะครับข้อแรกอยากให้ลองดูนะครับเรียงลำดับเดือนไหนมาทีหลังขึ้นก่อนอาจารย์ลองดูในมือถืออาจารย์เดือนไหนมาทีหลังลากไปไว้ซ้ายสุดเคสนี้สีน้ำเงินธันวาคมอาจารย์ลากสีน้ำเงินไปไว้ซ้ายสุดต่อไปสีเหลืองกันยายนต่อไปสีเขียวเมษายนและสุดท้ายสีแดงมกราคมลากเสร็จแล้วกดปุ่มตัว K ครับลากขึ้นไปวางเรียงลำดับโอเคครับอาจารย์คงพอจะเข้าใจลากไปเรียงไว้นะครับเสร็จแล้วกดตัวเคการเฉลยของจัมเบิลหรือแบบลากเลือกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ตอบถูกกี่ท่านผิดกี่ท่านข้างล่างจะเป็นการเรียงลำดับมาแล้วเลยเฉลยต้องเป็นอย่างนี้นะครับน้ำเงินเหลืองเขียวแดงอย่างนี้นะครับต่อไปข้อต่อไปจะลองให้ดูนะครับมันจะหนีไม่พ้นการเรียงลำดับข้อนี้เก็บคะแนนจริงๆนะครับอาจารย์ครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็คือจีนสีเขียวไทยสีเหลืองลาวสีแดงและสิงคโปร์คือสีน้ำเงินครับเขียวเหลืองแดงและน้ำเงินโอเคพอจะเข้าใจนะครับทีนี้มันมีคำถามแบบแปลกๆอาจารย์ลองดูข้อต่อไปนะครับสะกดประเภทหนึ่งของเพลงประเภทนี้รัชกาลที่9ทรงโปรดมากๆเลยเพลงแจ๊ส
ลองสะกดหน่อยนะครับทุกท่านลองกับผมนะครับอันนี้ขอให้ลองหน่อยคนนี้ต้องลองหน่อยสำคัญมาก JAWZ ขนาดที่ผมเรียนทุกท่านไปว่าสะกดว่า J A W Z บางท่านสะกดถูกแต่ยังผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าในระบบคาฮูดคำถามแบบนี้ไม่ดี Z ถ้าใครตอบเหลืองเขียวน้ำเงินแดงจะผิดเพราะคาฮูดจะไม่รู้ว่า Z นี้กับ Z นี้มันคือตัว Z เหมือนกันแต่หมายความไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาไปสร้างแบบลากเลือกอย่าตั้งคำถามแบบนี้นะครับเพราะมันจะไม่รู้ว่าออเดอร์ต้องเป็นแบบไหนนะครับโอเคแบบลากเลือกมันก็หนีไม่พ้นนะครับเรียงลำดับอะไรไปเรื่อยๆเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเรียงเดือนนะครับหรือเรียงเหตุการณ์เรียงอายุดาราอย่างนี้ก็คงจะเรียงได้หรือสะกดคำไทยครับที่แปลว่าโบหรือโพรงโบหรือโพรงมันก็คือคำว่ากลวงนั่นเองครับอาจารย์กลวงโอเคแบบลากเลือกจะมีอุปสรรคอีกอย่างนึงคือบางทีมันอาจจะถ้าผมใช้แบบสุ่มนะครับมันจะเฉลยมาเรียบร้อยแล้วว่ากลวงนะครับอันนี้ก็ไม่ควรจะใช้แบบสุ่มคำตอบนะครับโอเคการเรียงลำดับก็จะเป็นเรื่องธรรมดาของคาฮูดแบบลากเลือกนะครับทีนี้มันเอามาทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อ9เรียงกลอนอาจารย์ลองช่วยเรียงกลอนให้ถูกวรรคอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสนในฝักสงวนคมสมนึกไทยฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันที่บันไดอันนี้กระกรอนเนี่ยจะเหมาะเลยเพราะมันจะเป็น4ช่วงพอดีเลยนะครับชิดก็จะประกอบเป็น1บทพอดีเลยโอเคครับท่านอาจารย์ครับนี่คือตัวอย่างคาฮูดแบบลากเลือกเวลาผมไปสาธิตตามที่ต่างๆนะครับถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะทำเวิร์กช็อปให้เขาลองสร้างคำถามกันจริงๆปรากฏว่าคำถามแบบลากเลือกเนี่ยยากอาจารย์ส่วนใหญ่จะคิดอะไรกันไม่ออกรวมถึงผมด้วยเพราะมันคงหนีไม่พ้นการเรียงลำดับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่จะชอบแบบจิ้มเลือกและชอบคำถามแบบขำๆด้วยทีนี้วิธีการสร้างคำถามในคาฮูดก็มีหลากหลายวิธีนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าในคาฮูดนั้นเวลาสร้างคำถามแล้ว เราเซตสเตตัสของคำถามได้อยู่2แบบครับ1คือส่วนตัวของเราหรือแบ่งปันให้คนอื่นเอาไปเล่นได้ด้วยในเคสนี้ทุกคาฮูดที่ผมได้นำมาเสนอผมเปิดสิทธิ์แบ่งปันได้สมมุตินะครับถ้าท่านอาจารย์เมื่อกี้ลองเล่นแล้วแม้มันยังอยากกลับไปเรียนรู้ใหม่นะครับอาจารย์ลองไปจิ้มนะครับอันไหนก็ได้อันแรกที่เราเล่น11ข้อนั้นคืออันที่1นะครับเดโมภาษาไทยถ้าใครอยากไปลองเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษผมก็ทำภาษาอังกฤษไว้ให้แล้วนะครับทุกแบบเป็นอันที่ผมเพิ่งสาธิตมายกเว้นอันสุดท้ายอันสุดท้ายนั้นคือตัวอย่างที่ผมใช้สอนจริงๆปอโทปอเอกผมจะทำฟลิปคลาสรูมให้เขาไปดูเนื้อหาเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนที่บ้านให้เขาทำควิสก่อนที่บ้านเมื่อมาที่ห้องเรียนจริงๆผมจะทำคาฮูดเป็นคำถามที่ถามจริงๆไม่มีตลกเลยในนั้นผมจะลองดูซิว่าไอ้คำถามที่เขาตอบกันมาได้ในควิสเนี่ยคือจริงๆในควิสเขาไปลอกกันก็ได้แต่มาที่ห้องเรียนเขาลอกกันไม่ได้ถ้าเขายังตอบผิดกันเยอะๆผมก็จะได้รู้ว่าข้อนี้เขาก็ยังไม่รู้กันสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะอธิบายเรื่องนั้นซ้ำๆให้เขาฟังรอบนึงกันนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมทำเป็นประจำนะอาจารย์ลองไปเล่นได้ทุกอันเลยเวลาที่อาจารย์ลองเล่นเอาแบบง่ายที่สุดก็คืออาจารย์เปิดคอมพิวเตอร์และจิ้มลิงก์ใดลิงก์หนึ่งในนี้
นะครับเสร็จแล้วก็เปิดมือถือไว้เข้า kahoot.it อาจารย์จะได้พินนัมเบอร์ออกมาอาจารย์ก็เอาพินนัมเบอร์มาใส่ในมือถืออาจารย์นะครับแล้วก็ลองเล่นดูหรือไปชวนอาจารย์ท่านอื่นๆที่อยู่ด้วยกันมาลองเล่นด้วยกันผมพบว่า kahoot ไม่เคยทำร้ายใครนะครับเล่นแล้วสนุกเป็นสังคมของการแบ่งปันและส่วนใหญ่เด็กๆก็ชอบนะครับโอเคและนี่คือการเดโม kahoot ท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตกลับไปยังPadlet นิดนึงดูซิว่ามีคำถามไหมนะครับแล้วจะใส่ควิสในวิดีโออันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับ Ed Puzzle นะครับอะไรอีกโอเคยังอุ้ยภาพหลุดโอเคยังไม่มีคำถามอะไรเข้ามานะครับท่านอาจารย์ครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกไม่นานนะครับวันนี้จริงๆกำหนดการเขาบอกให้เลิก4โมงเย็นแต่มีคนเตือนผมว่าขอนแก่นรถติดหนักกว่ากรุงเทพอีกเรามาตกลงกันดีกว่าจะเอากี่โมง4โมงเย็นหรือ3โมงครึ่งให้เลือก2ช้อยผมจะลองใช้เทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งมาทำการโหวตอาจารย์เตรียมมือถือไว้กับผมนะครับผมกำลังจะให้อาจารย์ทำอะไรบางอย่างนะครับอาจารย์ครับเราจะเลิกกี่โมงขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของอาจารย์แล้วหลังจากนี้ผมจะใช้อุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่าปิงปองปิงปองเป็นเครื่องมือจากประเทศเกาหลีเกาหลีเป็นคนทำจริงๆนะแต่พอผมคุยกับอาจารย์เกาหลีไม่มีใครรู้จักอันนี้เลยงงเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจารย์ครับบนมือถือหรือบนพีซีอาจารย์อยากให้อาจารย์ไปเว็บที่เขียนว่า GoGoPP GoGo คือไปPP คือเกาะ PP เนี่ยนะครับ gogopp.com แล้วรอผมแป๊บหนึ่งนะครับเข้าไปที่ gogopp.com นะครับแล้วก็รอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เห็นบนหน้าจอผมไปด้วยนะครับโอเคอาจารย์จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าอาจารย์เลื่อนลงไปข้างล่างอาจารย์จะเจอ3ลิงก์นะครับอาจารย์จะเลือกลิงก์ไหนก็ได้ทีหลังแต่ในตอนนี้ผมอยากให้อาจารย์เลือกลิงก์ที่เขียนว่าเว็บเบต้านะครับถ้าอาจารย์เลือกเว็บเบต้าแล้วอาจารย์รอผมนิดนึงครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์สุดหล่อครับผมขอยืมมือถือผมขึ้นมาได้ไหมครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่บนหน้าจอผมสีเขียวคือเหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็มีหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมด้วยหน้าจอมือถือผมด้วยนะครับผมจะเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าปิงปองสปอตที่ผมลงไว้ฟรีบนเครื่องผมนะครับนี่คือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโอเคท่านอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยในหน้าจอของมือถือผมนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรูมโค้ดเขียนว่าช้าง CHARNG ช้างนะครับสิ่งที่ผมขอให้ทุกท่านทำคือไปกดที่คำว่า guestGUEST guest นะครับในหน้าจอคำว่า guest เนี่ยเขาจะถาม room code room code นะครับอาจารย์พิมพ์ room code ของผมเลยคือ CHARNG นะครับส่วน your name ก็เป็นชื่ออาจารย์อาจารย์อยากจะชื่ออะไรอาจารย์ก็ชื่อนั้นได้เลยนะครับสมมติว่าโอเคเมื่ออาจารย์พิมพ์เสร็จอาจารย์ก็กด
ุ่มล็อกอินเมื่อจัดกดปุ่มล็อกอินปุ๊บเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์จะเจอตัวพีเด้งดึงเด้งดึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรูปหน้าผมให้อาจารย์กรุณารอผมแป๊บนึงนะครับโอเคในทีนี้หน้าจอมือถือของผมนะครับผมจะทราบแล้วว่ามีเข้ามา24ท่านละมุมบนด้านขวาของผมมีเลข25แล้วตอนนี้นะครับผมสามารถจะถามคำถามในห้องเนี่ยได้ทั้งหมด5แบบแบบที่1คือถามคำถามประเภท multiple choice แบบ4ตัวเลือกอันที่2คือ multiple choice แบบ5ตัวเลือกอันที่3คือตอบถูกหรือตอบผิดอันที่4คือให้ส่งข้อความมาและอันที่5คือให้ส่งรูปมาครับผมจะลองถามคำถามก่อนนะครับผมกำลังจะกด4ตัวเลือกนะครับก่อนที่จะถามว่าจะเลิกกี่โมงนะครับ4ตัวเลือกเมื่อผมจิ้มไป multiple choice 4เนี่ยนะครับตอนนี้หน้าจออาจารย์จะเป็นเหมือนผมอย่าเพิ่งกด ABC ดินะครับผมจะถามว่าวันนี้ตอนตั้งแต่บ่ายนี้ฟังมาสมมุติว่าอาจารย์ทุกคนกำลังสอบผมกับอาจารย์อนิรุธอยู่จะให้เกรดจะให้เกรดอะไรครับ A B C หรือ D อาจารย์ลองให้เกรดอาจารย์อนิรุธกับผมมาหน่อยครับให้เกรดอะไรพวกเราครับอาจารย์จิ้มที่อาจารย์คิดว่าใช่เลยครับเมื่อจิ้มเสร็จปุ๊บอาจารย์จะเจอตัวที่อาจารย์เลือกอยู่ข้างล่างแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับโอเคในมุมมองของผมของผู้สอนนะครับผมสามารถดูข้อมูลเป็นบาร์ชาร์ตได้พายชาร์ตได้นะครับผมจะจิ้มไปที่สัญลักษณ์นี้บาร์ชาร์ตหรือพายชาร์ตแล้วผมสามารถดูได้ด้วยว่าใครเลือกออปชันไหนโดยการไปจิ้มที่รูปคนนี่นะครับเอ๊ะเมื่อกี้มีดีไหมไม่มีใครให้ดีเลย C มีไหมอาจารย์เวียคือผมเองนะครับเลือกตัว C B มี3ท่าน A มีที่เหลือนะครับระหว่างนี้ผมสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเช่นกดไอคอนมุมบนนั้นด้านขวามืออ๋อลืมไปผมอัปเดตมือถือผมเป็น iOS 11ทำไม่ได้ในตอนนี้โทษทีเดี๋ยวมันจะแฮงขอพาไปดูตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นะครับ A B C D ใช่ไหมจริงๆถ้าถามเป็น multiple choice of five มันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับคือ E เมื่อกี้ A B C D ใช่ไหมครับตัวนี้มี E นะครับอาจจะก็ลองจิ้ม option ระหว่างนี้ผมก็จะเห็นนะครับสิ่งที่อาจารย์เลือกใช่ไหมครับง่ายไหมครับแล้วที่สำคัญคือผู้สอนอย่างผมสามารถที่จะกดปุ่ม Export Results สามารถที่จะดาวน์โหลดผลการตอบของทุกท่านในวันนี้เก็บเป็น CSV ไฟล์เข้าไว้ที่โซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Evernote นะครับซึ่งถ้าใครดูในเว็บผมจะมีข้อมูลตรงนี้ให้นะครับโอเคนี่เป็นการถามอีกแบบนึงต่อไปผมจะถามคำถามข้อต่อไปกับอาจารย์นะครับ True False ช้างบินได้ใช่หรือไม่ True or False ช้างบินได้ผมชื่อช้างช้างบินได้ใช่ไหมโอเค4ท่านบอกว่า true 23ท่านบอกว่า false นะครับเหมือนเดิมผมดูเป็นบาร์ชาร์ตก็ได้นะครับพายชาร์ตก็ได้โอเคต่อไปผมอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์อยากเลิกกี่โมงวันนี้ให้พิมพ์เข้ามาอยากเลิกกี่โมงพิมพ์เข้ามาอันนี้ถามจริงๆเลยนะเนี่ยพิมพ์เข้ามาเลยอาจารย์อนิรุธเราเลือกคำถามผิดหรือเปล่าชักเสียงยังไงไม่รู้นะครับโอเคมาแล้วครับ4โมงเย็นโอมีเลือกเลขมงคลด้วย3โมง29นะครับโอเค3โมงครึ่ง2ทุ่มมี2ทุ่มมาโอ้โหน่ารักมากจัดไปโอเคเพื่อเป็นความสนุกสนานเราดูซิว่าใครเป็นคนเลือกออปชันไหนเลขมงคลคืออาจารย์บริตนี่สเปียร์นะครับอาจารย์วาบอก2ทุ่มนะครับรักมากใหม่ครับต่อไปอาจารย์วัฒนาก็ชอบเลขมงคลนะครับอาจารย์ครับที่ให้เห็นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายไหมนะครับแล้วก็ดีด้วยในความเป็นจริงคือผมสามารถเขียนคำถามบนกระดานได้หรือผมสามารถทำ PowerPoint เป็นคำถามได้แล้วก็ให้เด็กทำอย่างเนี้ยนะครับทุกคนฟรีหมดนะครับหรือโอเคเดี๋ยวเราเห็นแล้วนะครับหลายๆท่านอยากจะเลิก3โมงครึ่งจะพยายามนั้นนะครับ
อันสุดท้ายครับท่านอาจารย์ชื่อเซนต์อิมเมจต้องอธิบายอาจารย์ก่อนอันสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาลงแอปพลิเคชันในมือถือเขาจะสามารถถ่ายรูปหรือเอารูปจากมือถือมาแต่งหนวดแต่งอะไรก็ตามส่งมาให้เราได้เลยแต่ในเคสนี้เราไม่ได้ลงแอปพลิเคชันอาจารย์สามารถที่จะเจอหน้าจอขาวๆนะครับอาจารย์ลองวาดรูปที่อาจารย์ชอบแล้วส่งมาให้ผมหน่อยครับเช่นอันนี้นะครับผมก็สามารถเลือกปากกานะครับแล้วก็วาดรูปนะครับนี่วาดรูปวาดรูปนะผมขยายหน้าจอมันก็เลยงงๆไปหมดนะครับลบทิ้งสิเอาใหม่วาดรูปโอเคผมวาดรูปช้างไม่ใช่รูปหมานะครับรูปช้างนะครับเสร็จเราก็กดสับมิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมุมมองของผู้สอนก็จะเริ่มเห็นรูปที่ผู้เรียนส่งมาเห็นไหมครับผู้สอนสามารถกดเข้าไปที่รูปใดรูปหนึ่งนั้นเพื่อทำให้รูปนั้นใหญ่ขึ้นมาได้เวลาที่ผมสอนลูกศิษย์จริงๆนั้นบางทีผมให้เขาไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับเช่นไปถ่ายรูปอุปกรณ์อะไรบางอย่างมาแล้วมาลองใช้จินตนาการอธิบายในห้องดูว่าเราจะทำให้อุปกรณ์นั้นเป็น Internet of Things ได้อย่างไรตอนนี้เน็ตส่วนตัวผมอาจจะช้านิดนึงนะครับอาจารย์ครับแต่นี่คือสิ่งที่ทำได้นะครับเราทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าใครส่งอะไรมานะครับโดยที่จริงๆเราไม่ต้องอยู่เน็ตวงเดียวกันด้วยใครจะอยู่เน็ตค่ายไหนก็ได้นะครับท่านอาจารย์ครับอุปกรณ์นี้เรียกว่าปิงปองสปอตและย้ำว่าฟรีในหน้าเว็บของผมมีคู่มือเป็น PDF ให้ผมมีคู่มือเป็นวิดีโอเจาะลึกที่ผมทำเอง3คลิปแบบสั้นๆให้อาจารย์ไปดูได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าเครื่องมือนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่อาจารย์เอาไปใช้ต่อยอดได้จริงๆนะครับโอเคนี่เราคงต้องรอเน็ตมันมานิดนึงนะครับก็จะขอข้ามไปเครื่องมือสุดท้ายเครื่องมือสุดท้ายต้องขออัญเชิญของที่ระลึกนะครับไอ้ที่ผมฝากปริ้นไว้ขอทีมงานของผู้จัดหน่อยครับที่ขอปริ้นไว้ขออัญเชิญเป็นแผ่นจารึกทองคำลงยาโดยเน้นคำไม่ใช่เน้นคำอยู่ตรงอาจารย์อานิรุธกลับมาอาจารย์ไปไหนอาจารย์อานิรุธกลับมาก่อนครับอาจารย์ครับไปดีแล้วอาจารย์ครับอยู่นี่แล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์ฝากส่งไปด้วยนะครับไม่เหมือนครับรอเดี๋ยวผมอยากจะเรียงนะเรียงเล่นด้วยอาจารย์ในรถถือไว้อันหนึ่งทีนี้เอายังไงดีอยากให้อันดับแรกก่อน1 2เฮ้ยหายไปคนนึงอ๋อครับผมนึกว่าหาย1 2 3 4 4ท่านใช่ได้จะได้เรียงกัน1 3ท่านอาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับคนละแผ่นนะครับอาจารย์ท่านที่เคยเล่นพิกเกิลส์แล้วคงเข้าใจนะครับอาจารย์ท่านที่ยังไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวจะได้ลองสัมผัสกับเครื่องมือขอโทษครับอาจารย์ครับขอโทษครับอาจารย์ครับฝากส่งไปด้วยนะครับอีก1ท่านด้วยครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวเล่นกับผมด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ4ท่านนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ3 4ยังมีใครไม่ได้อีกมั้ยครับโอเคอาจารย์ครับสิ่งที่ท่านอาจารย์อนิรุธกับผมแจกไปนะครับชื่อว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำโต้ตอบกับผู้เรียนในห้องเรียนจริงๆนะครับทุกอุปกรณ์ที่สาธิตมาก่อนหน้านี้นั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้เรียนต้องมีอุปกรณ์กับเราด้วยเขาต้องต่อเน็ตกับเราด้วยแต่ในความเป็นจริงคือหลายๆที่ครับจะไม่มีเน็ตให้ต่อนะครับไม่มีเน็ตให้ต่อดังนั้นไอ้ที่แจกไปเขาเรียกว่า AR
augmented reality นะครับ AR หรือ augmented reality นั้นเอ๊ะจันได้หรือยังครับขอโทษครับ augmented reality หรือ AR นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็กำลังดังมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เวลาที่ผมไปนำเสนอหลายๆที่ก็จะมีปัญหาว่าผู้เรียนเขาไม่มีอุปกรณ์นะครับหรือว่าเน็ตเขาไม่ได้จริงๆดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีมาสิ่งที่แจกไปนี้ถ้าอาจารย์ดูนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขอยู่แต่ละท่านได้ไปเนี่ยมันดูดำๆเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วเลขก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าดูอีกทีนึงจะเห็นได้ว่าแต่ละด้านจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้านนึงจะเขียนว่า A B C D เวลาที่ลูกศิษย์จะตอบนะครับถ้าเขาจะตอบ A เขาจะหัน A ขึ้นฟ้าแล้วชูให้ผมเห็นชัดๆถ้าเขาจะตอบ B เขาจะหมุนครับหันด้าน B ขึ้นฟ้าชูให้ผมเห็นชัดๆ C ขึ้นฟ้า D ขึ้นฟ้ามีแค่ A B C D เท่านั้นนะครับเวลาที่ใช้ flickers ครับท่านอาจารย์ครับเนื่องจากเราไม่มีเวลามาเอาชื่อเข้าแล้วนะครับผมจะขออนุญาตใช้วิธีการสาธิตนะครับมันจะมีการทำอยู่2 อย่างครับอย่างแรกเลยในฐานะของผู้สอนนะครับต้องทำการบ้านมาก่อน1คือต้องมีบัญชี Flickr ซึ่งสมัครฟรีไม่มีโฆษณาเลยนะครับสมัครด้วย Gmail ก็ได้ขอนแก่นอีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งก็ฟรีเหมือนกันนะครับแอปพลิเคชัน Flickr เนี่ยลงได้ในทั้งiOS แล้วก็ Android นั่นก็หมายถึงว่าใน iPhone ก็ได้ใน iPad ก็ได้นะครับใน Android ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาทีนี้พอมาอยู่ในระบบตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะลองให้อาจารย์ได้เห็นวิธีการถามของผมดูนะครับบนหน้าเว็บผมจะเข้าไปที่เว็บที่ชื่อว่า flickers.com นะครับดังลิงก์ที่ผมมีไว้ให้นะครับเมื่อผมอยู่ในหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไปสร้างห้องเรียนไว้ในห้องเรียนของผมเนี่ยนะครับผมสามารถเอาผู้เรียนไปวางไว้ได้หลายท่านนะครับโอเคนี่คือโต๊ะเรียนสมมุติว่าท่านที่ได้กระดาษใบที่1ชื่อว่ารจนาก็แล้วกันนะครับท่านที่2คือชื่อณัฐฤดีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาเอาข้อมูลจริงเข้านะครับในตอนนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับในห้องเรียนนึงเนี่ยในระบบ Flickr รับได้สูงสุดถึง63คนตอนนี้นะครับแต่ละท่านจะได้รับกระดาษที่เลขไม่เหมือนกันนะครับท่านก็สวมตัวเองเป็นคนที่ปรากฏชื่ออยู่ในเนี้ยตามนั้นไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นในคอมพิวเตอร์ผมจะมีลิงก์ที่เขียนว่า Live View ผมไปกดที่ Live View รอไว้โอเคเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ Live View พร้อมแล้วให้ผมส่งคำถามเข้าไปได้ทีนี้ในมือถือของผมนั้นผมจะไปเปิดคำถามครับย้ำว่าตอนนี้มือถือของผมผู้เรียนจะไม่เห็นเฉพาะผมเห็นนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะไปที่ห้องเรียนก่อนสักครู่เมื่อกี้ห้องเรียนชื่ออะไรเอ่ยอ๋อเจอละโอเคผมจะทำการเลือกคำถามนะครับผมได้เลือกคำถามไปแล้วผมเลือกคำถามอันนี้มาปุ๊บคำถามของผมคืออะไรบินได้ข้างล่างนี้จะมีปุ่มเขียนว่าสแกน now สแกน now นะครับผมกดสแกน now ถ้าเน็ตไม่ช้าเดี๋ยวคำถามของผมจะปรากฏอยู่ตรงนี้ถ้าเน็ตช้ามันจะดีเลย์เล็กน้อยมาไม่เอ่ยโอเคเดี๋ยวคำถามจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงซ้อมกันก่อนรอบแรกนะครับทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ผมกำลังถือมือถือนะครับผมจะยืนอยู่ตรงหน้าห้องธรรมดานะครับไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ใครคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกยังไม่รู้คำถามไม่เป็นไรนะครับลองมั่วมาก่อนลองชูก่อนนะครับใครคิดใครลองชูมานะครับ A ก็ได้ B ก็ได้ C ก็ได้ D ก็ได้นะครับ
เวลาชูเนี่ยเมคชัวร์ว่านิ้วไม่ไปบังส่วนสีดำนะครับแล้วเวลาที่ผมสแกนท่านมันจะเกิดตึ๊ก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 อยู่บนเงี้ยของท่านเห็นไหมครับมันจะเกิดเป็นสีเขียวๆหรือสีแดงๆแบบเร็วๆโอเคสีเขียวๆหรือสีแดงๆโอเคใกล้ๆก็จะง่ายหน่อยนะครับไกลๆก็อาจจะลำบากหน่อยใครถือแล้วงอผมก็จะสแกนไม่ได้โอเคออกมาแล้วคำถามจริงมาแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ลองชูกันแล้วนะครับผมจะลบคำถามทั้งหมดไอ้ลบคำตอบทั้งหมดนะครับแล้วผมจะถามใหม่เคลียร์ทุกอย่างเป็นศูนย์เวลาเคลียร์ทุกอย่างเป็นศูนย์แต่ละคนก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูหน้าจอมือถือผมอีกครั้งนึงนะครับเอาละครับคำถามคือสัตว์อะไรบินได้ A นก B ม้า C วัว D ช้างอะไรบินได้ยกครับพอดีอาจจะต้องเดินนิดนึงกระดาษมันเล็กไปนิดนึงแล้วห้องนี้มันยาวนะครับเวลาเดินผมจะโบกมือมากับมิสแกรนด์มิสเตอร์แกรนด์ใช่ครับก่อนนี้ที่เขาไม่มีเครื่องมือง่ายไหมครับอาจารย์คำตอบถูกหรือผิดไม่เกี่ยวกับหน้าตาอาจารย์นะครับไม่เกี่ยวกับว่าสวยหรือไม่สวยนะครับอาจารย์ลองหมุนให้องศาผมหน่อยโอเคได้แล้วอย่าพึ่งนะครับโอเคจริงๆแล้วเวลาผมใช้งานจริงๆเนี่ยผมไม่เคยต้องเดินอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมรู้ว่าห้องเรียนจะยาวอย่างนี้ผมจะปริ้นเวอร์ชันใหญ่กว่านี้ไว้นะครับมันมีเวอร์ชันใหญ่กับเล็กโอเคครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยในมุมมองของผมนะครับผู้สอนเนี่ยผมจะเห็นแล้วว่า32ท่านตอบ A อาจารย์จะไม่เห็นแต่ว่าบนหน้าจอของผมนะครับมันจะมีข้อมูลว่า32ท่านตอบ A 3ท่านตอบ B 3ท่านตอบ C และ1ท่านตอบ D Doc อันนี้ดูแบบเร็วๆบนหน้าจอของผมนะครับโอเคทีนี้มาดูของในมุมมองของผู้เรียนจริงๆหน้าจอนี้จะต้องเปลี่ยนไปแล้วด้วยแต่ในเมื่อเน็ตมันไม่รักดีมันช้านะครับอาจารย์ฟังผมอธิบายไปก็แล้วกันนะครับคือตรงนี้ครับท่านอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์รจนาเลือก A และ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องตรงนี้จะเป็นสีเขียวที่ชื่ออาจารย์รจนานะครับถ้าอาจารย์รจนาตอบผิดอาจารย์รจนาจะเป็นสีแดงถ้าอาจารย์รจนาเกิดไม่ตอบก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้สมมุติว่าถ้าผมถามคำถามประเภทถูกหรือผิด A คือถูก B คือผิดแล้วอาจารย์รจนาไปเลือกข้อ4อาจารย์จะกลายเป็นสีเทาคือไปเลือกคำตอบที่ไม่ใช่นะครับทั้งหมดนี้พอทำปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถถามคำถามนี้ไปได้เรื่อยๆคะแนนของทุกท่านจะถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับในมือถือของผมเนี่ยผมก็จะเห็นชัดๆว่าใครเลือกข้อไหนนะครับเมื่อถามจนเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆทั้งวิชาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระบบของ Pickers ครับมันจะมีรีพอร์ตในรีพอร์ตนั้นจะมีอยู่2เซกชันเซกชันที่1คือ question history อันนี้จะเป็นคำถามแต่ละคำถามที่ผมเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วเขาจะบอกเลยว่าแต่ละคำถามนั้นเปอร์เซ็นต์การตอบถูกเป็นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การตอบผิดเป็นเท่าไหร่สำหรับผมแล้วตรงนี้มีค่ามากเพราะคำถามบางคำถามที่ผมเคยคิดว่ามันตอบง่ายแต่ถ้าผู้เรียนเขาตอบผิดกันเยอะๆก็แปลว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยมันต้องเป็นคำถามตอบยากต่างกันถ้าข้อไหนผมคิดว่ายากแต่ผู้เรียนตอบถูกกันละนาวเป็นตลอดเลยเปอร์เซ็นต์ตอบถูกสูงมากผมจะต้องจัดหมวดหมู่คำถามใหม่เพราะเวลาเราอยู่ในห้องเรียนหลักการของการทำควิสที่ดีก็คือถามคำถามง่ายๆก่อนให้เขารู้สึกเป็นพวกเดียวกับเราแล้วค่อยเพิ่มคำถามให้มันยากขึ้นแล้วค่อยจบด้วยง่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่ทำให้เขารู้สึกอยู่กับเราแล้วเขาโอเคเราจะมีเปอร์เซนเทจของแต่ละข้อแล้วยังไม่พอครับท่านอาจารย์ครับในรีพอร์ตนั้นยังมีสมุดพกเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ไปดูสมุดพกนิดนึงนะครับสมุดพกก็คือรายงานคะแนนของทั้งห้อง
สมุดพกเรียกว่าสกอร์ชีตผมจะพาไปดูสกอร์ชีตนิดนึงนะครับสกอร์ชีตของวิชานี้สมมุตินะครับมีห้องเรียนหนึ่งผมถามคำถามเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถามไป2คำถามถ้าดูคนที่1จะเห็นว่าสีแดงทั้งสีเขียวทั้งคู่ A กับ A A คือคำตอบที่เขาเลือกสีเขียวคือเขาตอบถูกใช่ไหมครับถ้าตอบผิดจะเป็นสีอะไรครับอาจารย์สีแดงทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับในข้อที่เขาตอบถูกนั้นถือว่าข้อนั้นเขาได้100คะแนน 100% ของข้อนั้นนะครับคะแนนจะถูกเอามาหารรวมกันนะครับคนที่1คุณนพศูนย์ข้อ1ตอบถูกข้อ2ตอบถูกดังนั้นข้อคะแนนรวมก็เลยได้ 100% คนที่2ข้อ1ตอบถูกข้อ2ตอบผิดคะแนนรวมเลยได้ 50% นะครับทีนี้เวลาที่ผมเอาไปถามจริงๆนั้นผมจะมีคำถามตลกเพื่อให้เขาตื่นกับคำถามจริงๆเก็บคะแนนสมมติว่าคำถามข้อที่2ช้างบินได้เป็นคำถามตลกเพื่อให้เขาตื่นไม่หลับเวลาเรียนผมจะไม่เอาคะแนนข้อนี้มาคิดผมจะไม่ติ๊กถูกบนข้อนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะได้คะแนนเก็บของผู้เรียนที่ผมรู้จักชื่อเขาจริงๆที่ผมสามารถดาวน์โหลดคะแนนตัวนี้เก็บลงมาเป็น Excel ได้จริงๆโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องต่อเน็ตผมเท่านั้นที่ต้องมีนะครับแล้วผมเข้าใจว่าหลายๆห้องเรียนแม้กระทั่งมขก็จะมีสภาพอย่างนี้เพราะเราการันตีได้ลำบากมาก2ประเด็น1คือผู้เรียนมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะเล่นกับเราไหมบางทีแบตเขาหมดบางทีเขาลงโปรแกรมแล้วเครื่องแฮงหรือบางทีเน็ตมันไม่มาเลยมีแต่เน็ตส่วนตัวของเราเท่านั้นดังนั้นพริกเกอร์สครับท่านอาจารย์ครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากทีนี้ผมเรียนท่านอาจารย์ไปว่าการ์ดแบบนี้มันเล็กไปคืออย่างนี้ครับบนเว็บพริกเกอร์นะครับจะมีการ์ดอย่างที่พวกเราได้ไปนะครับแล้วต้องขอบคุณทีมสำนักนักวัตกรรมมากผมให้เขาพิมพ์ในกระดาษธรรมดาเขาอุตส่าห์ไปแปะบนกระดาษแข็งเพื่อให้อาจารย์ได้ลองถือแบบแข็งๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีกระดาษเป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์อยู่5ไฟล์นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแบบสแตนดาร์ดคือแบบที่1นะครับมีเลข1ถึง40ในแต่ละ A4 จะมีอยู่2โค้ดแล้วเขาตัดทำให้ห้องยาวๆอย่างเงี้ยครับไม่เหมาะเพราะว่ามันยาวไปนะครับถ้าในกรณีห้องยาวอย่างนี้จะเหมาะกับอันนี้ครับ large card 2อัน2อันล่างนะครับอันแรกคือถ้าเกิดในกรณีเด็กมี40คนก็เอาแค่อันแรกได้ในกรณีที่มีเด็กมากกว่า40ไปถึง63คนก็ใช้อันสุดท้ายได้แต่ใน1 A4 จะมีชีทเนี้ยจะมีโค้ดอันนี้แค่โค้ดเดียวดังนั้นโค้ดมันจะใหญ่มากสิ่งที่ผมทำที่ศรีปทุมผมก็จะปริ้นขนาดที่ทุกท่านมีอยู่เนี่ยนะครับเพราะห้องแต่ละห้องมันไม่ได้กว้างและยาวเท่านี้นะครับแล้วผมก็จะปริ้นลงบนกระดาษแข็งมากๆนิดนึงแล้วพกติดตัวไปทุกคลาสก็ใช้อันเดียวแจกผู้เรียนแล้วเอาคืนด้วยนะครับคือผมต้องไปใช้ห้องอื่นต่อมีอาจารย์บางท่านเคยเอาไปปริ้นลงพลาสติกผลปรากฏว่ามันสะท้อนแสงและสแกนไม่ได้นะครับมีบางท่านบอกว่าไม่พิมพ์ลงอะไรได้ไหมให้แคปเจอร์รูปบนหน้าจอมือถือแล้วชูเอาผมปรากฏว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางมือถือติดฟิล์มบางอย่างที่สแกนไม่ได้สุดท้ายผมพบความลงตัวคือพิมพ์ประมาณไซส์นี้นะครับแล้วพกติดตัวเองแล้วผมก็พบว่ามันง่ายมากแล้วเอาตรงๆคือผมว่ามันเวิร์กเพราะผมสามารถเลือกได้ว่าคำถามไหนเก็บคะแนนจริงหรือไม่จริงไม่ว่าจะเป็นปตรีปโทปเอกก็ใช้ได้หมดเอาละครับนี่ก็ถึงเวลาที่เราสัญญากันไว้แล้วคือ3โมงครึ่งว่าเราจะหยุดนะครับก่อนจะหยุดมุมมองจากผมก่อนนะครับที่อยากจะแชร์กันก็คือวันนี้ลายแทงที่ได้มานำเสนอจริงๆมีมากกว่านี้นะครับถือว่ากลั่นกรองมาแล้วนะครับผมเลือกมาแล้วอย่างน้อยว่าใช้แล้วเวิร์กกับผมเองแล้วก็คนใกล้เคียงกับผมเป็นอย่างต่ำแต่ประสบการณ์ของผมก็คือเครื่องมือของผมมันก็คือเครื่องมือของผมวิธีการใช้งานแบบผมก็เป็นวิธีแบบผมแต่ละท่านฟังจากผมไปอาจารย์ไปลองใช้ดูผมเชื่อว่าอาจารย์อาจจะเจอโมเดลพิเศษส่วนตัวของอาจารย์เป็นโมเดลส่วนตัวของอาจารย์นะครับแล้วผมอยากครับ
วันนึงอยากจะลองฟังซิอาจารย์กลับมาเป็นคนเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ไปพบวิธีใช้แบบไหนวันนี้เครื่องมือจริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยนะจริงๆแล้วผมใช้ไลน์ด้วยเด็กชอบไลน์ผมก็ต้องไลน์ตามหอยก็ยังไลน์มาก็ยังไลน์หน่อยใช่ไหมงั้นเราก็ต้องไลน์ในไลน์ตอนนี้นะครับอาจารย์มีเสน่ห์มากสมมติว่าผมจะแรนดอมคำถามให้ผู้เรียนวันนี้ในไลน์มีการแรนดอมแมทชิ่งกันให้ด้วยน่ารักมากเป็นแอนิเมชันสวยด้วยมีทำโพลในไลน์ได้ด้วยนะครับมีลูกเล่นเยอะปรากฏขึ้นในไลน์กรุ๊ปโอ้โหตอนนี้ผมพบมิติใหม่ในการสอนด้วยไลน์เยอะมากๆคือในเมื่อห้ามเขาไม่ได้หาวิธีอยู่กับเขาให้ได้แล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันจะเกิดใหม่ทุกวันแต่ถ้าเราพบความลงตัวเราไปเจออะไรที่เรารู้ว่าใช้จริงได้นะครับตรงนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับอาจารย์นั่นคือมุมมองจากผมก่อนที่ผมจะพาสไมค์ต่อให้ท่านอาจารย์อนิรุตเซสชันที่ผมทำมาวันนี้นะครับผมใช้วิวอิดิทบันทึกไว้แล้วดังนั้นท่านอาจารย์สามารถที่จะเข้าเว็บในหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายของเว็บที่อาจารย์อนุรุตกับผมใช้วันนี้นะครับจะมีหน้าที่ชื่อว่าวิดีโอกับพิกส์นะครับถ้าท่านอาจารย์คลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะวิดีโอที่บันทึกนะครับจริงๆไม่ถึง5นะครับแค่3วิดีโอนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้ท่านจะได้จิ้มดูทบทวนภายหลังได้ในเวลาที่ชอบที่ชอบนะครับเสร็จแล้วก็ระหว่างที่เรานำเสนอครับเราใช้เทคโนโลยี Cloud Based ที่ชื่อว่า Google Photo นะครับท่านอาจารย์สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในรูปนี้นะครับจะพบอัลบั้มภาพซึ่งอาจารย์อนิรุตกับผมได้แอบถ่ายทุกท่านไว้ตอนหาวตอนระหว่างเราได้นำเสนอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อัปโหลดรูปขึ้นไปเดี๋ยวจะมีรูปท่านปรากฏขึ้นไปในตรงนี้อาจารย์สามารถไปเปิดให้เจ้านายดูได้ว่ามาอบรมจริงๆและหลับจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฟรีแล้วก็สามารถอัปโหลดรูปร่วมกันทั้งที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันได้นะครับนี่ก็จบนะครับหลังจากนี้ถ้าใครมีคำถามคุยกับผมกับอาจารย์อนุรุตรอบๆนี้ได้นะครับยังอยู่อีกแป๊บนึงหรือไม่ก็ใช้แพดเล็ตคืนนี้เราจะเคลียร์คำถามให้หมดนะครับก็ถามมาได้นะครับอาจารย์อนุรุตครับเชิญท่านบรรยายต่ออีก1ชั่วโมงได้เลยครับเชิญเลยครับถึง2ทุ่มใช่ไหมครับตามที่มีท่านอาจารย์ได้แจ้งไว้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.วรสวงดวงจินดาเป็นอย่างสูงนะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณท่านอาจารย์วรสวงมากๆเพราะว่าเว็บไซต์ที่ท่านอาจารย์ได้ใช้อย่างง่ายดายนะครับมาจากไอเดียและฝีมือของท่านอาจารย์วรสวงที่จริงๆแล้วเป็นผู้ที่อบรมในเรื่องของเทคโนโลยี enhancedlearning มาโดยตลอดแล้วก็จริงๆแล้วท่านได้รับรางวัลจากคอ.อวท.นะครับเป็นอาจารย์ดีเด่นทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปทุมนะครับจะพูดศิลปทุมอีกแล้วครับท่านอาจารย์วรสวงศรีปทุมได้รางวัลการเรียนการสอนออนไลน์ดีเด่นของประเทศด้วยนะครับนั้นโดยที่ท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับฉะนั้นท่านจะมีความเข้าใจแล้วก็มีความลึกซึ้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเยอะมากนะครับแล้วก็ในวันนี้เว็บไซต์ที่อาจารย์ได้ใช้อยู่นะครับจะคงอยู่ต่อไปนะครับเราคุยกันว่าเราจะไม่เอาออกนะครับให้อาจารย์กลับไปที่บ้านแล้วอาจารย์ยังได้ทดลองเล่นต่อนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์ใช้แล้วอาจารย์ยังรู้สึกสนุกอาจารย์นึกถึงลูกศิษย์อาจารย์ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องสนุกเช่นเดียวกันนะครับแล้วจะไม่ต้องกลัวว่าเทคโนโลยีมันจะพาอาจารย์เสียหน้าขายหน้าเป็นเรื่องปกติครับเราใช้เราก็ยังรู้สึกว่าติดขัดเช่นเดียวกันนั้นเราเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกศิษย์บางครั้งจะมีลูกเล่นหรือไม่ไอเดียดีๆที่มากกว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมกัน